จริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมกันเช่นเคยนี่เราก็ได้ฟังหลายๆอย่างนะหลายๆรูปแบบหลายๆรสก็ถือว่าทำให้เราได้นึกถึงคนแห่งพระสงฆ์นั่นแหละไม่มีพระสงฆ์มาโปรดก็คงก็ดูขนาดมีพระสงฆ์ยังร้อนกันเนี่ยมาหาความดับได้ยากสะกิดกันไม่ได้เลยรถไปสะกิดเขาหน่อยก็วิ่งมาเตะไม่นึกว่าเป็นคนแก่82เห็นไหมโอ้โหความรักรถนะความรักรถยิ่งกว่าชีวิตนะบางคนนั่นนะน่าสงสารโดนขาวปูขาวตานั่นนะคนเราทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ดูหน้ากันเนาะก็กำลังทีบรถทีบก็ไม่ไหวเนาะคนแก่หาซื้อไอ้เศษเหล็กตามถนนนั่นน่ะเห็นไหมคนเราจิตใจเนาะถ้าเกิดคนแก่เขามีอาวุธหรือมีอะไรเขาก็ไม่รู้เนาะนั่นน่ะเขาก็ไม่ได้แกล้งอะไรต่ออะไรนั่นน่ะนี่แหละคนเราจึงบอกว่ามาเป็นเรื่องเป็นข่าวแล้วก็คล้ายๆว่าเรารวยแล้วเราช่างมันเถอะมันจะผุมันจะพังยังไงก็อภัยกันเนาะนั่นแหละมันก็ไม่มีใครอยากให้เสียหายสมบัติของเขานั่นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เมตตากันนั่นแหละอภัยกันมันก็มีความสุขเนาะเป็นเรื่องเป็นข่าวแล้วก็ไม่นึกเลยว่าไปเตะรุ่นปู่รุ่นตาเขานั่นนึกก็น่าสงสารเขากำลังทีบรถนั่นน่ะ ดีไม่มีปืนเนาะมีปืนก็เลยยิงไปเลยก็ตายฟรีเจ็บฟรีนั่นน่ะ จึงบอกว่าคนเราเห็นไหม สี่เท้ายังรู้จักพาดนักปาดยังรู้จักพังนะนะนับภาษาอะไรกับสองขาเนาะมันก็มีพาดมีพังนั่นแหละนั่นแหละจึงบอกว่าถ้านึกถึงคุณแห่งปาฏิโบราณพี่พูดเอาไว้ใช่ไหมโยมช้าช้าได้ผ้าไหลเล่มนั่นนะใช่ไหมช้าช้าได้ผ้าเล่มงามนั่นนะใจร้อนใจร้ายเกิดขึ้นก็ทุกข์ไปนั่นนะอายเขาไหมนั่นนะแต่เตะไม่มีคนไม่มีใครไม่มีทางสู้นั่นนะใจมายมมันนึกแล้วมันละอายใจเนาะนั่นนะเห็นไหม ถึงว่าคนเราอ่ะนึกถึงใครมาทำพ่อแม่เราลองนึกดูก็แล้วกันว่าเราจะนึกยังไงนั่นนะ
ทำคนแก่ทำแก่คนแก่นะเขาก็เป็นตาบาปนั่นนะที่ยอมเท่าแก่ตอนเป็นวัยรุ่นนั่นนะที่บอกว่าไอ้แก่มึงจะมาฝังหน้ากูเดี๋ยวกูก็เตะให้หรอก อีกคำนี้พอสามสี่สิบปีมันมาลงเอ่ยกับแกไอ้แป๊ะเดี๋ยวกูก็เตะให้หรอกมึงมา มึงมาฝากหน้ากูรถใช่ไหมคำเดียวกันเนี่ยนั่นจึงบอกว่าก้าวคำสุภาพไปดีกว่านั่นในโลกนี้นะมันจะย้อนสอนมา นั่นนะมันจะย้อนสอนเหมือนปู่ย่าตายายที่เราดูแลกันนั่นแหละจึงบอกว่ามานึกถึงพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าออกกลางคืนนั่นนะใช่ไหมออกบวชตอนกลางคืนนั่นนะ แล้วหลวงปู่นั่นก็เข้าใจพูดนะว่าโยมพุทธเจ้าที่ออกกลางคืนนะแล้วเมื่อไรโยมจะออกกันทันที นั่นนะเดี๋ยวนี้ท่านเสียไปแล้วหลวงพ่อสังวานก็บอกนะหลวงปู่ระวังนะระวังจะไม่พ้นทุกข์นะ ท่านก็ชอบท่านก็ชอบภาวนาภาวนาทนนะสามสี่ชั่วโมงนั่นก็นั่งได้นั่นน่ะแต่หลวงปู่บอกว่าระวังจะไม่พ้นทุกข์นะเพราะผ่าสะผ่าศีรษะผ่าสมองนั่นน่ะมันก็ฝังเลยความเจ็บปวดถ้าเข้าสมาธิไม่ได้ก็ ถ้าเข้าได้ก็บุญไปนั่นนะแทนที่จะได้สำเร็จนะนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่สังวานญาณท่านดีนะนั่นนะจึงบอกว่าญาณกรรมฐานนั่นนะจึงบอกว่าท่านพูดอะไรไว้มัน มันจะเป็นอย่างนั้นนะของที่แปลกๆนะมันเกิดขึ้นทุกวันนะถ้าฟังข่าวนะทั่วโลกนะจึงบอกว่าพวกเราประมาทไม่ได้นั่นนะประมาทรอคอยความสบายมันเป็นมิตรเราครั้งแรกความลำบาก มันเป็นศัตรูกับเราอุปสรรคครั้งแรกคนสุดท้ายหลวงพ่อสนองก็ผ่านวงล้อมไปได้นั่นน่ะนั่งไม่นอนนั่นน่ะเห็นว่ามาเป็นมาตรฐานของท่านท่านรู้เนี่ยว่าต้องอดต้องทนทำไมจะต้องอดทนถึงขนาดนั้นนอนมั่งก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ประมาทไม่ได้นั่นเมื่อมันยังไม่ถึงอรหันต์อะไรเงี้ยต้องทำให้มันภาคเปลี่ยนนั่นเพราะจิตเนี่ยเห็นไหม
ทำตลอดนะหลับตั้งสมาธินั่งหลับก็เอาสับงกก็เอาสับงกจนหมู่คณะเนี่ยว่าเหมือนว่ามันบุคลิกมันไม่ดีท่านก็ทนเนาะมาทนจนเห็นมาจนกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทางใจท่านได้นั่นน่ะท่านบอกว่ามันหลับไปเดียวเดียวมันหลับไปเดียวเดียวตื่นมามันอิ่มไปเป็นวันวันโอ้โหเห็นมานี่อ่ะท่านบอกว่ามันคุ้มของท่านที่ท่านได้แล้วมันเป็นอย่างนี้นี่นักปฏิบัติธรรมเห็นไหมพ่อแม่ไม่ต้องไปดูไกลแล้วนั่นน่ะหลวงปู่อะไรอ่ะที่ว่านั่งไม่นอนทางใต้เห็นไหมท่านก็ทำของท่านได้นะพยายามพ่อหลวงอะไรอ่ะนานๆแล้วก็นึกถึงว่าน้อยนะที่จะนั่งตลอดเนี่ยเส้นมันปวดมันเจ็บมันไม่ยอมเงี้ยน้อยองค์ใช่ไหมก็ต้องฝึกกันมันเป็นให้ได้ฝึกกันมันได้นั่นน่ะบางทีบางองค์ท่านได้แล้วท่านก็พรมันมั่งเพราะมันทนไม่ไหวไอ้เต้นเนี่ยเต้นสายเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยแท้มาโยมแต่ไม่งั้นพรให้มันน่ะที่บอกว่าสายกลางเนี่ยนั่นน่ะพอดีมันไปกงกับพระพุทธองค์พอดีแต่บางคนเห็นไหมมันท่านไม่ยอมน่ะไม่ยอมให้มันสบายน่ะบางคนต้องปฏิบัติให้มันลำบากมันถึงจะได้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะพุทธองค์ก็แค่ติพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้นั่นน่ะมันก็เลยลำบากปฏิบัติต้อง6ปีเห็นไหมมันไม่ยอมสำเร็จเนี่ยต้องทรมานกายต้องสารพัดเห็นไหมถ้าเป็นคนที่ใจไม่ถึงอ่ะกลับเวียงวังแล้วดีกว่ามันช้าเหลือเกินมันไม่เห็นได้สักทีสามปีสี่ปีก็ยังไม่ได้เห็นไหมอดอยากอยากก็ต้องเอานั่นเห็นไหมดงกัสิลิทำดงกัสิลิทำเหมาะกับผู้ที่บำเพ็ญเพียรแอบอยู่ในป่าในดงนั่นเห็นไหมก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าฤาษีตนนี้นักบวชตนนี้แอบอยู่ที่ไหนไม่มีใครสนใจนั่นไม่มีใครเอาข้าวมาส่งทุกวันใช่ไหมนี่ท่านบำเพ็ญอยู่ที่บอกว่าทำดงคัตสิลิสบายเหลือเกินเหมือนเทวดาบันดาลให้เป็นธรรมเอาไว้อย่างนั้นผู้มีบุญบันดาลน่ะธรรมชาติบางทีก็ใหญ่บางทีก็อยู่องค์เดียวสบายนั่นตรงที่พุทธองค์อยู่นั่นเงินมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำไปเถอะทำความเพียรไปเถอะไม่มีใครสนใจใช่ไหมนักบวชใช่ไหมพอได้แล้วเนี่ยมีแต่คนตัดตานั่นนะเห็นไหม
เหมือนครอบครัวเราบางทีต้องทำคนเดียวนะทำไปบางทีก็โดนขัดกรอยใช่ไหมนั่นนะเหมือนโยมที่ว่านะมันจะสำเร็จชาตินี้แล้วมันจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องใครคนใกล้ตัวนี่นะใครจะว่ามั่งแทะเล็มมั่งเป็นธรรมดาแต่เพราะว่าโยมผู้หญิงโยมผู้ชายไม่ทำก็ทำให้เราเนี่ยไม่ย่อท้อก็เป็นบุญของเรานั่นแหละย่อท้อเราก็หมดความเพียรนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าความเพียรของเราเนี่ยมันเหลือน้อยทุกทีเลยนี่เห็นไหมถ้าเราอยู่ถึง80ก็บุญแล้วเกินนั่นแหละเราเออ80แล้วตายแล้วไม่มีใครว่านั่นแหละเห็นไหมช่วยหมู่คณะกันไปก่อนนี่เห็นไหมนี่จะอยู่อีก10 ปีบุญเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าไม่มีใครอ่ะไม่มีใครที่จะประมาณชีวิตได้นั่นถ้าเราทำถ้าจนตัวเลขมันมาบอกนั่นอายุมันมาบอกเหมือนอย่างกับที่ว่านั่นแหละที่ว่าคนนั้นน่ะดอกไม้ทิพย์ก็มาปรากฏให้ดูอะไรตาอะไรเก็บเอาไว้ดูมันเล็กแต่มันสวยมันเป็นดอกไม้ทองอะไรตาอะไรเอายางไม้ที่ไปผสมมันจะได้อยู่มันจะได้นานๆอะไรตาอะไรพอไปผสมแล้วมันหายไปเลยนั่นน่ะเหมือนเนี่ยว่าเขาให้ชื่นชมแต่เขาไม่ได้ยึดถือใช่ไหมนั่นน่ะแกบอกมันสวยงามบอกเออมันเหมือนว่าเกิดขึ้นอยู่ตั้งอยู่ดับไปนั่นเองชีวิตพัดพากจากกันเนี่ยมาสอนนะชอบใจก็ถ้าจากไปนั่นแหละไอ้ดอกไม้ทิพย์นะแกเห็นเนี่ยนั่นน่ะแกเล่าให้ฟังในวันเมื่อวานนึงไงมานั่นน่ะถึงว่าคนที่ปฏิบัติตรงแต่ละคนเนี่ยถ้าเขามาเล่าให้ฟังมันจะเกิดอัศจรรย์ของเขาเหมือนอย่างท่านอาจารย์ที่แล้วมาเนี่ยที่ท่านเทศนั่นน่ะมันเหมือนว่าทางผ่านของท่านนั่นน่ะมาตัวเบาตัวลอยมันก็ยังไม่ยอมสำเร็จเห็นมั้ยนั่นน่ะเออมันแค่ทางผ่านนั่นน่ะจึงบอกว่ายึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้นั่นน่ะที่บอกว่าสัจจะโลกุตละนั่นน่ะสัจจะเหมือนแม่บุญเรือนนั่นน่ะพวกโลกุตละน่ะทำโลกุตละธาตุที่ทำไม่เคลื่อนไม่คาดนั่นน่ะการเวลานั่นน่ะมันไม่เป็นโลกีนั่นน่ะมันกลายเป็นของเที่ยงที่ท่านบอกว่ามันเที่ยงสำหรับคนที่ศรัทธานั่นน่ะเหมือนว่าหลวงปู่ต่างๆอย่างกับหลวงปู่ที่ล่วงลับไปนั่นน่ะอะไรหลวงปู่สวงที่ใกล้จะทำบุญน่ะเนาะนั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนนั่นเห็นไหมท่านก็ยังทำบุญแล้วก็ไปสร้างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไปร่วมสร้างโรงพยาบาลนั่นใช่ไหมคุณโยม
เหมือนหลวงปู่ท่านก็ท่านอยู่กาฬสินธุ์นั่นนะท่านก็บอกเราก็อยากจะได้สักหมื่นกว่าบาท16,000เนาะนั่นนะไปทำไอ้ปูหมวดเศษนั่นนะท่านก็อยู่กับบารมีเนี่ยมันไม่เหมือนกันนั่นนะบารมีทานนั่นนะบางทีท่านก็มาชวนพวกเรานั่นนะเนี่ยที่บอกว่าโยมแม่ชีก็บอกเอาสิทำไปเถอะนั่นนะชีวิตเรามันอยู่กันไม่นานนั่นนะทำไปใครไม่ทำมีโอกาสเราก็ทำไปนั่นนะช่วยกันเหมือนอย่างกับลุงพ่อท่านน้องแหมอาตมาบารมีท่านเยอะอาตมานี่ติดหนี้พระครูองค์นี้เนาะยังไม่ได้ให้สักทีเลยนั่นแหละทีนี้ก็6,000-7,000เดียวสมัยลุงพ่อสนองด้านธรรมคนมากบารมีท่านเห็นไหมท่านพูดไม่เอานั่นน่ะท่านไม่ได้เอาเข้าข้างตัวเนาะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็นึกเห็นไหมบุญของท่านน่ะพระครูก็ตกกระใจเดี๋ยวพูดเดียวเหมือนอย่างกับแก้วสารพัดนึกเห็นไหมทองคำ3 โล 4 โลรวมแล้ว7 กิโลเอ้าโยมจับดูนะยกดูนะนั่นแหละโมทนาเห็นไหมทองคำต้อง7 กิโลต้องก็คุยทั้งวันไปปัสสาวะก็ไม่ไปอดทนเห็นไหมมันสุขภาพมันไม่ดีทำให้เป็นโรคไตเป็นอะไรได้นั่นอ่ะอันปัสสาวะอะไรต่ออะไรเห็นไหมเป็นวันรอทองคำหลวงพ่ออดทนพ่อสนองนี่แหละคุณโยมมันทนอยู่ได้ก็ทนเอานั่นน่ะเห็นไหมจึงบอกว่าเวทนาเนี่ยเวทนานี่แหละทุกโลภทุกนามนั่นน่ะกายเอาอยู่ไปละเทวดามานิมนต์แล้วก็ไม่ไปต่อไปผมไม่มานิมนต์แล้วนะหลวงปู่ทนขันห้าอยู่ได้ก็อยู่ไปนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละบางคนก็ว่าอีกบอกว่าหลวงปู่ว่าจะตายวันนั้นวันนี้ยังอยู่อีกนั่นแหละคิดไปอีกแม่พูดวันนั้นจะต้องให้เป็นวันนั้นถ้าอยู่กับพวกเราได้ก็ช่างนั้นเถอะเราก็ต้องดีใจกับท่านนั่นเถอะอย่าไปต้องให้มันเป๊ะไปทำไมเหมือนลุงภูรีนั่นแหละใช่ไหมโยมนั่นเถอะความดีของท่านท่านจะไปตอนไหนก็เรื่องของท่านนั่นเถอะใช่ไหมเราก็ดีทั้งนั้นนะท่านอยู่ก็ดีลุงปู่ท่านพวกเนี้ยลุงปู่บุญยฤทธิ์เนี่ยไม่ต้องไปคิดนะว่าท่านจะไปแล้วก็กลับมาอีกนั่นอะไรต่ออะไรนั่นเหมือนเราไปยุ่งอะไรกับท่านใช่ไหมนั่นเหมือนเข้าฌานท่านก็ทำเฉยนั่นหลวงปู่กลับมาแล้วนั่นท่านไม่รู้ตัวแล้ว2 วันแล้วเนี่ยกองเชียร์แต่ทำยังไม่ได้
ใช่ไหมนั่นน่ะเราก็นึกว่าท่านอยู่กี่วันก็บุญของพวกเรานี่ได้กราบได้ไหว้ใช่ไหมนั่นน่ะกราบพระศพก็ยังได้บุญเนาะนั่นน่ะใช่ไหมโยม บางคนก็บอกว่าทำลงหินไว้ที่เวลาน้ำท่วมก็โบกปูนเอาไว้ จะได้น้ำไม่เข้าเห็นไหมต่อไปจะรุ่งเรืองพระศาสนาอะไรต่ออะไรเห็นไหมนี่แหละจะได้เห็นความรุ่งเรืองนั่นทีนี้ก็เนี่ยลองพิจารณาดูเถอะ จากกาอยู่กับกาผุผุใช่ไหมพ่อสนองมาอยู่ทีแรกๆไปทอดพระปลาไม่มีแล้วชามเจิมกะละมังหม้อข้าวต้องไปยืมชาวบ้านนั่นนะชาวกลางๆนี่เราก็ขัดไปเถอะ ขัดหม้อเราก็นึกว่าทำไมหม้อมันดำเหมือนกันไอหม้อที่หุงข้าวต้มแกงก็ใช้ฟืนแล้วหม้อที่ขาวๆก็ต้มแล้วก็มาใส่อีกหม้อนึงใช้ฟืนนี่นะดำไงมันดำลูกนึงเขาก็หัวเราะว่าสามารถเอาไปขัดเวลานั่นไปส่งคืน ชาวบ้านเห็นไหมคนไม่ใหม่ๆเขาไม่รู้จักหลวงพ่อสนองนั่นน่ะอุปสรรคเยอะนั่นน่ะเราก็ไม่ค่อยรู้อ่ะเห็นไหมท่านก็ไม่ค่อยคุยให้ฟังอดทนพ่อแม่นี่อดทนมากนั่นน่ะเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความอดทนของญาติโยมของพวกเราเนี่ยให้ได้ครึ่งเดียวก็ยังดีใช่ไหมนั่นน่ะลำบากไม่เคยบ่นอดอยากไม่เคยบ่นนั่นน่ะน้ำปานะอยู่กันตีห้าลูกเหมือนน้ำปานะมาถ้วยเดียว บางทีเห็นมาแจกกันไม่พอเรียนกันอยู่นั่นนะของนั้นก็ไม่ฉันตรงนี้ก็ไม่ฉันเห็นว่ามันไม่พอกันมันวนไปวนมากันอยู่นั่นเองครูบาอาจารย์ก็ไม่ฉันเสียตละเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนพระพุทธองค์อยู่ในป่าองค์เดียวนั่นน่ะ ใครอ่ะมันไม่มีประวัติใช่ไหมว่าใครส่งข้าวน้ำนั่นน่ะใครจะส่งข้าวน้ำให้ท่านทำฌานนั่นน่ะทำฌานทำกรรมฐานอดอดจากนั่นน่ะอดทนเนาะกว่าจะได้รู้ธรรมใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะ ลูกหลานอยู่กันจนอ้วนท้วนนั่นน่ะเห็นไหมแต่ลูกหลานไม่เห็นนั่นน่ะไม่เห็นสัจธรรมนั่นน่ะอุบาสกอุบาสิกาถ้าเห็นสัจธรรมแล้วก็นั่นน่ะท่านก็ดีใจนั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองโยมทำได้ท่านก็ดีใจ ว่าชาววัดสังฆทานได้ปฏิบัติกันเยอะนั่นน่ะพอมาเห็นไหมท่านก็ดีใจมาเยี่ยมหลวงพ่อสนองเรื่อยตอนที่ยังแข็งแรงนั่นน่ะทางถนนก็ยังไม่มีลูกรังนะฝนตกก็ลื่นนะ
ต้องตีสี่ตีห้าติดอยู่นั้นนะจะที่เบ็ดมองแล้วนิมนต์หลวงปู่มาเถอะมาฉันข้าวรถมันติดนะนั่นเห็นไหมก็เอามาเยี่ยมนี่นะท่านก็รู้นะว่าเออหลวงพ่อสนองมาอยู่เนี่ยลำบากนะมาอยู่ทำไมอะไรตาอะไรมันลำบากเหลือเกินใหม่ๆนั่นแหละอดทนจริงๆนั่นแหละใจปลาเซียวอยู่ไม่ได้นั่นแหละใจของท่านดีนั่นแหละท่านจึงเผยแพร่ของท่านได้นั่นแหละพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพอย่นย่อแล้วมาดูใจของเจ้าของแต่ละคนนั่นเองไปดูใจคนอื่นไม่ได้อะนั่นอ่ะไปดูใจคนอื่นมันเป็นทุกข์เนาะนั่นอ่ะมันทุกข์เยอะดูใจเจ้าของแต่ละดวงรักษานั่นอ่ะรักษาสุขภาพรักษาใจนั่นอ่ะประคับประคองนั่นน่ะไอ้สิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยเราก็ไม่บริโภคมันน่ะใช่มั้ยมันก็เราก็ไม่รู้มันกินอะไรกันเข้าไปบ้างนั่นน่ะสารบอแลกมั่งสารฟอกขาวมั่งอะไรต่ออะไรใช่มั้ยนั่นน่ะมันก็ทำให้เป็นได้โรคเบาหวานมะเร็งสารพัดโรคอยู่ในตัวเราเนี่ยพอเราไม่รู้อะไรก็ปานีดหมดนะนะทุกวันที่ไหนได้มันเป็นปลาตายมันไม่ได้ปานีดอย่างเดียวใช่ไหมโยมมันมากับรูปรสอาหารนั่นแหละนี่แหละจึงบอกว่าประมาทไม่ได้ประมาททำให้โรคไข้ไข้เจ็บมาเลยบางคนเห็นไหมบอกว่าเดินไม่ได้รักษาศีลแปดอยู่กับบ้านนั่นเห็นไหมนั่นพระพุทธองค์ท่านก็รู้ว่าโยมว่า80แล้วต้องนอนที่นอนให้มันนิ่มหน่อยเพราะกระดูกก็ไม่ดีเดินก็ไม่ได้ก็ยังมีศรัทธาศรัทธาถือศีลนั่นน่ะศรัทธาภาวนานี่น่ะเห็นไหมคุณยายพองเห็นไหมที่บอกว่าทุกข์เหลือเกินไม่มีใครทุกข์เท่ากับคุณยายพองนั่นน่ะนอนก็กินหลังนั่นน่ะกัดหลังเมื่อภาวนาได้นอนก็ลงไปอยู่ใต้ร่องกระดานไม่กล้ากัดเห็นไหมพุทโธไม่กล้ากัดเห็นนะพอตามใจได้8เดือนก็ท่านก็ล่วงลับไปเห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่าใจยังห่วงหลานอีกคนหนึ่งถึงป่วยแล้วเห็นไหมก็ยังห่วงนั่นแหละจึงบอกว่าอันนี้แหละความห่วงความหวงความโกรธความพอใจไม่พอใจนี่แหละที่ท่านบอกว่าถ้าหลุดออกหมดเนี่ยนั่นน่ะที่ว่างหมดก็ไม่อยากอิจฉาริษยาใครนั่นแหละนี่แหละตัวพ้นทุกข์เลยนั่นน่ะเห็นไหมอะไรมันก็อะไรมันก็ไม่คับแก้วเท่ากับใจเนาะมันทุกข์เอาไว้นั่นแหละอะไรก็บริจาคได้หมดอ้าวต้องมาบริจาคอันนี้อีกสละออกอีกนะล้างมันไปอีกนะมนทินน่ะความไม่ดีนั่นแหละความไม่ดีทางใจนี่แหละเหมือนในสนิม
ในใจนั่นเองนั่นเห็นไหมความถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ถ้ามันหมดไปแล้วนี่มันก็สบายเหมือนแม่บุญเรือนว่าแหละแหมมันยังอยากกินข้าวเจียวเอาถอดฟันปลอมมันทิ้งไป มันมีฟันนั่นแหละไม่ให้มันผุไม่ให้มันนึกแกนั่นแหละเห็นไหมเพราะว่าคนใกล้ชิดที่ท่านเล่าให้ฟังมันนึกไม่ได้เห็นไหมนึกเคาะมันออกนึกเคาะมันออกนั่นเห็นไหมถึงว่าอุปทานไม่ให้นึกเนี่ยโอ้ยก๋วยเตี๋ยวดีนั่นแหละเส้นหมี่ดีอะไรดีนั่นแหละเห็นไหมมันดีไปหมดจะมันปานนี่ไปหมดนั่นแหละนึกเข้าไปนั่นแหละเคาะออกให้หมดนั่นแหละใช่ไหมไม่มันนึกนะมันคอยจะนึกกันทีเนาะมันนึกสารพัดนึกนั่นแหละมันไม่ใช่สารพัดบุญใช่ไหมสารพัดว่างนั่นแหละถ้าเราทำสารพัดว่างได้เราก็ตัวรอดของเราเนาะนั่นแหละ ที่ท่านบอกว่าเห็นไหมไอ้ปลากระเบนนั่นแหละไปล้างถูกมันเข้าทับตายนะนั่นแหละเห็นไหมแก้ไม่เป็นเอาข้าวเหนียวต้มน้ำตาลกินนะทีเดียวมันหยุดเลยอิ่มนั่นนะข้าวเหนียวต้มน้ำตาลข้าวเหนียวเปียกใช่ไหมร้อนๆก็กินไปเรื่อยไอ้พวกนี้มันเย็นพิษมันเย็นจับหัวใจตายนั่นนะแค่ไปสะกิดมันหน่อยเดียวมันไม่ต้องแทงบางคนไปอาบน้ำมันแทงท้องขึ้นมาถ้าไม่ไหวเลยปู่ย่าตายายเขารู้สิต้มข้าวเหนียวให้กินไม่ตายปลากระเบนตายเร็วเหมือนกันเห็นไหมไอ้ตัวปุ่มๆนี่เขาเรียกเหมือนม่อมลายมันเหมือนอย่างกับตัวแมงดาใหญ่ๆแมงดาทะเลโอ้ไอ้ที่ว่าม่อมลายนี่มันตัวลายแต่มันมีไอหางมันสั้นเนี่ยอาตมาผมจะเห็นเนี่ยมันสวยมันลายทั้งตัวนั่นแหละก็เอามาใส่ตู้ค่อยขายกันอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าของโบราณเนี่ยของโบราณก็มาตรฐานของเขานะนั่นน่ะเห็นไหม จึงบอกว่าบุญกุศลนะโยมตะขาบมังปองต่อยทีแรกเอาน้ำมะนาวบีบเข้าไป นั่นน่ะเอาสำลีแปะบีบมันก็หายได้เขาบอกไม่ต้องกินข้าวเหนียวต้มน้ำตาลก็ได้อาตมาตอนเด็กๆนี่รุ่นๆนี่ร้องทุกทีมันปวดปลาดุกอะไรพวกนี้มาโดนถวายเห็นเพื่อนๆโดนนะแล้วก็บอกให้ทำอย่างนี้นั่นไงโยม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่เราต้องเห็นไหมรอบข้างพระท่านบอกว่าไปบอกเขาทำไมไปพูดทำไมเรื่องหยุกเรื่องยานั่นแหละมันก็จะจมดินไปหมดนั่นนะใช่ไหมความดีเนี่ยมันจมดินไปหมดนั่นนะที่เราไม่สนใจนั่นนะ ทีนี้ก็เราก็นึกอะบอกเป็นบุญนั่นนะใช่ไหมเหมือนบอกบุญให้หลวงปู่นั่นน่ะไม่ได้เข้าตัวเราเอง นั่นน่ะเห็นไหมตัวเราเองไม่ต้องมันนั่นน่ะมันจะทุกข์ยังไงมันจะลำบากไงก็เรามีข้าวกินมือหนึ่งก็พอแล้วใช่ไหม
แต่หมู่คณะเห็นนะหลวงปู่อยู่บ้านนอกนั่นนะอยู่ชนบทเห็นไหมเหมือนหลวงปู่มหาบัวนะโอ้ยทายาทานนั่นดีใจเหลือเกินกองถนนทนทึกอ้าวถวายทานแล้วก็ลงตามหาบัวบอกอ้าวให้วัดป่าไปแจกกันวัดไหนที่กันดานก็เอาไปนั่นแหละเห็นไหมพักเดียวหมดนั่นแหละยังกับบ้านเลยกองทายาทานนั่นแหละทายาทานพระอรหันต์เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมถ้าเราไม่เอาปากเป็นบุญเนาะนั่นน่ะเอาใจเป็นบุญเอาปากเป็นบุญน่ะต่อไปเราก็เห็นไหมกันดานน่ะเหมือนหลวงปู่อายุมากมากแล้วน่ะที่พูดให้ฟังนั่นน่ะโอ้ยหลวงปู่นอนมาได้ดีเลยหลวงปู่ก็อยู่ไกลเนาะนั่นแหละขอให้มีโยมซื้อรถตู้ดีๆให้หลวงปู่นอนมามั่งเถอะแบบหลวงพ่อสังวานนั่นเนาะไม่ช้าแล้วมีคนทำให้หลวงปู่นั่นแหละเราก็ดีใจนั่นพออายุมากแล้วนั่นแหละอย่าให้ท่านจากพวกเราเร็วไปนะเร็วเลยนั่นเห็นไหมนั่นนะ เพราะความดีของท่านนะท่านยังอุตส่าห์นั่นแหละเป็นกุญแจมาไขใจเราเห็นไหมมาสะกิดใจเรานั่นนะเห็นไหมคารวะปฏิบัติไปร้องไห้ไปสินะกลับมาก็ต้องทำงานบ้านถูบ้านฝาดบ้านสารพัดไอ้เหนื่อยก็เหนื่อยนะไปขายของขายของมาทั้งวันนั่นเห็นไหมอย่าไปเสียใจอย่าไปร้องไห้นี่แหละอดทนนี่แหละตัวจิตมันก็สอนเลยนะให้อดทนอย่าร้องไห้นั่นแล้วถ้าจะความตายมาเนี่ยมันจะปวดเจ็บมากกว่านี้อีกมันจะทุกข์มากกว่านี้อีกเห็นมาตั้งก็นั่นแหละเห็นมาปฏิบัติจนจิตมันมาสอนจิตมันมาคุยนี่แหละโยม เพราะฉะนั้นนะเราจึงบอกว่าโลกนี้คือละครเนี่ยนั่นแหละทุกบททุกตอนนั่นน่ะยอกย้อนยับเยินนั่นใช่ไหมชีวิตเหมือนละครที่เดินไปนั่นน่ะบางคนก็เดินไปด้วยความเรียบร้อยบางคนไปด้วยน้ำตานั่นน่ะเห็นไหมทุกข์นะพวกเราว่าทุกข์อ่ะอยู่ในคุกมันทุกข์กันนี้อีกใช่ไหมมันเวียดเวียนกันอย่างที่หนึ่งเลยนั่นน่ะอย่างน้อยก็ร้อยหนึ่งก็20บาทนั่นน่ะดอกเกินมาอะไรต่ออะไรสารพัดที่บอกร้อยร้อยร้อยชัก20บาทนั่นน่ะใช่ไหมโยมเขาแกงคนรวยจานละ 5,000 นั่นน่ะเห็นไหมอยู่ในคุกเป็นว่าจานเดียวจานละ 5,000 นะนั่นน่ะเขากระซิบให้เราฟังกันนะเนาะโอ้โหเห็นไหมแล้วเห็นไหมพ่อแม่ฮะบางคนบอกว่าลูกเห็นไหมลูกไม่ได้สักคน3คนไม่เป็นอภิชาตบุตรเลยนั่นน่ะกลายเป็นให้ทำไงร้องไห้สิเนาะว่าแม่พี่น้องนั่นน่ะเห็นไหมมันจะขอตังค์ไปกินยาม้ากันมั่งบอกนั่นแหละน้ำที่โยม
น้ำแช่น้ำแช่น้ำเดียวมันก็หายเดือนเดียวไม่ต้องใช้ยาแล้วแต่กรรมมันก็มีนะมันไม่ยอมเลิกบางคนมันยังไม่หมดกรรมนั่นถ้ามันยอมเลิกมันต้องสารแม่มันต้องสารพ่อมันแช่น้ำแช่น้ำเดียวมันก็หายนั่นเอาตังค์ไปต้องเสียโยมผู้หญิงโมดอะไรต่ออะไรสามคนไม่ได้เอาเงินเข้าบ้านเลยเห็นไหมนั่นน่ะจึงบอกว่านี่ทุกข์นะทุกข์กษัตริย์นั่นน่ะมันไม่ยอมเป็นนิโรธนั่นน่ะมันไม่ยอมดับทุกข์นั่นน่ะได้ไหมโยมลองนึกดูเหอะว่าถ้าแม่ไม่รักอ่ะเอากี่เท้ายัดปากต้องกับเด็กๆแต่ที่หลวงพ่อท่านบอกว่าทำไมกูไม่รักมึงถ้าไม่รักกูก็กี่เท้ายัดปากหลวงพ่อท่านบอกจริงเนาะนั่นแหละก็ไม่ต้องอุ้มกันแล้วกันมันจะเดินไปไหนก็เดินตกบ้านก็ตกไปนั่นแหละเห็นมาพ่อแม่พี่น้องดูแลกันอย่างดีน่ะเราไม่คิดถึงใช่ไหมน่ะจะผ่านให้หมดนี่แหละเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าโยมไม่เป็นอย่างเงี้ยโยมมีบุญนั่นน่ะเห็นมาโยมมีบุญจริงๆโยมยังมานั่งให้นั่นน่ะคลายทุกข์คลายกังวลทำไงนะอุปทานมันจะหลุดไปนั่นน่ะ สัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดไงที่บอกว่าอุปทานนั่นน่ะไม่มีอะไรอ่ะคนเราเห็นมาซักฟอกมันยังไงมันก็ไม่หมดอุปทานมันเจ็บมันปวดมันก็มาโหอีกใช่ไหมมึงยังมาขัดกูทำไมมึงยังมาฟอกกูทำไมนั่นเห็นไหมเพราะมันอยู่ในจิต ไอ้ตัวไอ้ความรู้สึกดีรู้สึกชั่วเนี่ยนั่นมันไม่ยอมดับดวงจิตมันไม่ยอมนั่นที่บอกว่าอาจารย์ไม่สำเร็จสักทีวันนี้เอาพระพุทธรูปมาขัดใหญ่มาตัดมาขัดทำไมนะท่านมาขัดให้เป็นพระอันสิเนี่ยจะไปสอนอาจารย์กงกงก็ไม่ได้โดยเอาพระพุทธรูปมาขัดดีกว่ามาขัดเออมันพระข้างนอกมันจะมาสำเร็จได้ยังไงอาจารย์พูดอย่างนี้อาจารย์ก็น้อมมาดูใจเราโอ้ใจเราก็ยังไม่สำเร็จเนาะเลยว่างเลยนะเห็นไหมพอไปว่าเขาเท่านั้นน่ะไปว่าลูกศิษย์เนี่ยเห็นไหมนี่อ่ะที่ว่าพระจีนโบราณอาจารย์ไม่ยอมสำเร็จเห็นไหมนั่นน่ะขัดตะข้างนอกเห็นไหมนี่จึงบอกว่าถ้าเรามานึกดูนะท่านบอกว่ากินข้าวจนอายุจนปานเนี้ยถ้าเราไม่บรรลุธรรมเห็นไหมมันก็อุปทานนะถ้ามันหลงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหมดท่าเลยนะ
นั่นเห็นไหมเราไม่หลงก็บุญนะนั่นใช่ไหมถ้าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยโอ้หลวงปู่สบายเห็นไหมนอนก็สบายนั่งก็สบายไปไหนก็สบายหมดเห็นไหมหลวงปู่ทำไมนั่งรถมาเร็วเหลือเกินเร็วๆอะไรสองวันสองคืนแล้วยังไม่ถึง จะไปแจกของทางใต้เห็นไหมเออรู้ตำรวจก็นิมนต์เลยครับ เห็นไหมว่าหลวงปู่นั่งขับนั่งรถเร็วอะไรตาอะไรขับรถกันเร็วนั่นเห็นไหมหลวงปู่เข้าใจพูดเข้าใจตอบนั่นนะนั่งมาสองวันสองคืนแล้วยังไม่ถึงใต้สักทีนั่นนี่แหละคุณยอมลองนึกดูเห็นมาชาวนะจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยพูดอะไรก็ตอบได้หมดตอบได้ทันฟันนั่นน่ารักเหลือเกินคุณหนึ่งพระอริยเจ้าใช่ไหมโยมแต่แล้วมันจะได้ยังไงอ่ะชาวโลกมันเห็นไหมหมกมุ่นอยู่กับการทำงานหมกมุ่นอยู่กับความร่ำรวยความได้กำไรความขาดทุนนั่นเห็นไหมจะได้ให้มันต้องลูกเรียนอะไรต่ออะไรเห็นไหมสารพัดนั่นน่ะต้องลูกไปถึงคุกนั่นน่ะเห็นไหมจานละ5,000ก็ต้องเอานั่นน่ะเห็นไหมเพราะร่ำรวยนั่นน่ะต้องมีจ้างไว้คุ้มกันกลัวนักโทษจะมาลังแกอีกเห็นไหมสารพัดเลยกับความร่ำรวยรักลูกลูกก็ไม่รู้หรอกนั่นแหละโอ้นี่แหละอาตมาจึงนึกถึงไงว่าพ่อแม่สอนให้พวกเราอะไรมีที่อยู่ที่กินนั่นแหละไม่กลัวใครนักเลงนักเลงก็พ่อแม่เขาไปอีกนั่นแหละไปรังแกคนนู้นคนนี้แล้วก็เห็นมาพ่อแม่จ่ายไปที่นี่ลองนึกดูก็ยังบางคนก็คิดไม่ได้บางคนคิดได้ก็บุญแล้วยอมวางมันเป็นอะไรนั่นน่ะมันมาทวงหนี้โยมเนาะทุกวันเนี้ยหนี้สินมันเยอะนะคนไม่มีหนี้สินก็พวกนั่นน่ะเห็นไหมพวกอะไรอะที่ว่าพระภาคิยะอะไรพวกนี้เห็นมานั่นนะพวกภาษาลีบุตรพวกพระโมคคัลลาพอรู้จักพระอาสัจฉิแล้วก็เห็นมาสนใจนี่เนี่ยเขากอบโกยบุญมานานนะนะเขายังไม่ยอมสำเร็จเนี่ยเป็นแดนแตนชาติเขากอบโกยความดีไว้ก่อพระเจดีย์ไว้นานนะใช่ไหมโยมพอมาจัดเจอพุทธองค์มันก็เต็มปัญญาเต็มล้นนี่มันปัญญามันไม่ยอมปัญญาวิมุตต์เนี่ยมันเป็นปัญญาทุกข์นะทุกข์กว่าจะรู้เห็นไหมบางคนเห็นไหมที่บอกว่าเป็นเศรษฐีใหม่ที่ว่าขายที่ได้ก็ซื้อลูกซื้อรถที่แม่ขอซื้อรถกันรถก็ไปชนต้นไม้ที่นะกินเหล้าเมายาก็นั่นน่ะเป็นแบบนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าจิตเนี่ยที่บำเพ็ญเอาไว้แม่เยอะคุณยอมเป็นลูกผู้หญิงใช่ไหมมันไม่สวิตสวัสดนะให้เด็กหนุ่มๆไม่นะว่าไม่ฟังว่าไม่ฟังดังยังปืนนั่นนะใช่ไหมนั่นนะ
มันเป็นอย่างเงี้ยคุณยอมแม่นี่เป็นห่วงไว้เถอะนั่นน่ะหลวงพ่อสนองก็ท่านก็เล่าไงว่าได้ยินเสียงปืนนิดไหนลูกกูตายแล้วลูกกูตายแล้วนั่นน่ะเห็นว่าความรักเห็นว่ากลัวกลัวจะไปทะเลาะกับเขากลัวจะไปลำบากลำบน โอ้เยอะที่เขาไม่มาคุยให้เราเนี่ยเห็นไหมมันไม่ต้องอยู่ในดงนรกนะเห็นไหมวิทยาลัยนั่นแหละเอาเถอะอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยสอนไม่ได้เอาให้เขาไปดัดสันดานมั่งให้ตำรวจมันสอนทำมั่งอะไรต่ออะไรนั่นแหละเห็นไหมสารพัดตนมันไม่ยอมสำเร็จจะไม่ยอมญาติโยมเนี่ยมาเนสันจิกเนี่ยมีส่วนได้เยอะใช่ไหมอุโบสถวันคืนนึงก็คุ้มแล้วเนี่ยหลวงปู่เกื้อนเนี่ยพูดให้ฟังนั่นน่ะหลวงพ่อยายบอก300,000 โกดไกล6,000,000 ปีเทพชั้นแรกๆกันวะนั่นน่ะจะเอายังไงอ่ะใช่ไหมนี่ลำบากชาติเดียว นั่นน่ะไปข้างหน้าไปมีความสุขนาน นั่นน่ะเห็นไหมตายแล้วก็ยังตัวนิ่มนักปฏิบัตินั่นน่ะที่บอกว่ายอมทองคำนั่นน่ะ3-4 วันตัวไม่แข็งเห็นไหมสะอาดเนี่ยว่าตบสะอาดนั่นน่ะนะไม่มีบุบสลายไม่ขึ้นไม่เน่านั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยนักปฏิบัติธรรมนี่นะที่บอกว่าเกี่ยมตัวไว้นานแล้วทำลงทานไว้ก็นานนะทำภาวนาก็นานนะเก็บเล็กผสมน้อยเห็นไหมใจดีทั้งผัวทั้งเมียชอบเห็นไหมศรัทธานั่นน่ะก็ในส่วนเนี่ยเยอะนะลุงพลหมอเทพเนี่ยเยอะหลายที่เราจำไม่ค่อยได้ก็เยอะนั่นน่ะที่ไอ้จากไปอยู่บ้านเห็นไหม70-80มาไม่ไหวภาวนาอยู่บ้านเห็นไหมนั่นน่ะก็นานๆก็ลืมหมดถ้าหลวงพ่อสนองเด้อท่านได้คุยกันนานเนี่ยได้คุยกันอยู่เรื่อยท่านจำของท่านได้เยอะเห็นไหมเหมือนว่าใกล้ชิดญาติโยมคุยทุกสุขก็มาเล่าเห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครจะเป็นยังไงจะเป็นจะตายยังไงเราก็เอาเราก่อสร้างในจิตในใจของเรานี่แหละพุทโธนะนะไม่รู้โมไม่เห็นนั่นนะผู้ใดทำเข็นนั่นนะนะเห็นไหมก็ปล่อยเขาอะไรตาอะไรนี่เห็นไหมนึกว่าอะไรถือช่างไงถือช่างน่ะเราไปถือเห็นไหมถือกันต่อยกันทะเลาะกันตีกันบ้านใกล้เคียงก็ไม่อยากมองหน้ากันเห็นไหมหน้าเห็นไหมหน้าไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ะมานึกถึงไม่รู้โกรธกันมาต้องชาติไหนก็ไม่รู้เห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่ารักกันเห็นไหมเพื่อนบ้านกันยากนะห้องแถวใกล้กันก็นั่นแหละสุนัขเป็นเหตุมั่งแมวเป็นเหตุมั่งอะไรต่ออะไรนั่นแหละน้ำผึ้งหยดเดียวทำให้ทุกข์นะทุกข์ทั้งหมู่บ้านทุกข์ทั้งเมืองนั่นแหละ
ทุกเห็นไหมใหญ่โตลามไปถึงปลัมมนงปนูไปนู่นลามไปถึงนิวคงนิวเคียไปนู่นสนุกนะเราทำได้เราเก่งเราเก่งเราก็ตายใช่ไหมนั่นแหละเก่งเก่งก็ตายตายนั่นเพราะว่าอายุมากมันก็ตายกันหมดนั่นแหละไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าใช่ไหมโยมนั่นแหละพวกนิพพานนั่นน่ะอยู่ค้ำฟ้าใช่ไหมนั่นแหละพวกนิพพานต้องมากลับมาเกิดอีกนั่นแหละใช่ไหมโยมมีตระกูลเดียวนะนั่นน่ะเห็นไหมมนุษย์ตระกูลเดียวนั่นน่ะที่ไปนิพพานนั่นน่ะสบายเห็นไหมนั่นเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้วเนาะใช่ไหมโยมกินข้าวอิ่มแล้วเหมือนสบายน่ะสักพักหนึ่งความสบายไม่มีอีกแล้วมันจะอยากให้หลับอีกแล้วเห็นไหมอยากให้นิวรณ์มาอีกแล้วนั่นน่ะทุกข์มาอีกแล้วสารพัดอะใช่ไหมต้องขับต้องทายต้องปัดฝาดเช็ดถูมันหมดนะเห็นไหมเหมือนร่างกายนั่นน่ะต้องดูแลทุกเช้าค่ำนั่นน่ะพออายุมากก็เบื่อหน่ายนั่นน่ะเห็นไหมพอสาวสาวก็ว่ามันสวยเนาะมันสวยหนุ่มๆว่าสวยพออายุมากก็มันหมดแรงสวยใช่ไหมนั่นน่ะมันหมดแรงไปนั่นน่ะมันเลยวัยไงนั่นน่ะถึงว่าตอนมันยังไม่เลยวัยเราทำให้มันเนี่ยเป็นดาวค้างฟ้าให้ได้ใช่ไหมภาวนาเนี่ยมันคุ้มได้ทั้งโลกทั้งธรรมเลยใช่ไหมที่บอกว่าธรรมเป็นโลกกบาลคุ้มครองได้สองอย่างนั่นแหละใช่ไหมโยมอะไรอ่ะธรรมก็ไม่เสียโลกก็ไม่ช้ำธรรมก็ไม่เสียใช่ไหมมีความสุขนั่นแหละคุณย่าคุณยายมีความสุขเหลือเกินนั่นบางคนก็บอกว่าทำไมอ่ะมันเดินแล้วก็เดินตามแล้วก็หมดตาในใจของมันเองมันเหมือนไม่ยึดถือบอกไม่เป็นไรเราก็จะหมดตาภาวนาก็แล้วกันนั่นแหละเห็นไหม ไปทำบุญกับหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะ ยุคต้องยุคเนี้ยยุคเจริญนั่นน่ะยุคเจริญนี่แหละแร่เล็กเล็กๆน้อยๆก็มาทำให้เป็นเครื่องบินได้มาเป็นเครื่องไปในใต้น้ำไปดูปะการังเนี่ยเขาคนคิดจนได้น่าเห็นมาเหมือนขับไปยังกับรถเครื่องเลยไปดูใต้ทะเลได้เห็นมานั่นแหละมันคิดได้ทุกอย่างแต่มันคิดเรื่องดับโกรธไม่ได้แต่มาดับโกรธไม่ได้ดับโมโหไม่ได้นั่นแหละเห็นมาดับความทุกข์นั่นแหละไม่ได้สู้คุณยายคุณตาไม่ได้ชนะแล้วก็สบายนั่นแหละชิตังเมชนะแล้วนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าที่บอกว่าอะไรอ่ะที่เมกลาท่านเป็นเทพนั่นน่ะมาอุ้มใช่ไหมที่บอกว่า
ว่ายน้ำเจ็ดวันนั่นน่ะเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่นน่ะแต่มาพระมหาชนกว่ายน้ำนั่นน่ะทำความเพียรทำความเพียรอุปมาว่าทำความเพียรนะนั่นน่ะไม่ถึงฟ้าไม่ถึงฟังนะว่ายไปทำไมมันไม่เห็นทะเลเนี่ยฟังทะเลเนี่ยมันไกลเหลือเกินจะว่ายไปถึงไหนโอ้นี่แหละเราทำความเพียรมาเหมือนว่าสี่อาสงไขยแล้วนับวันไม่ได้มานับได้แต่ไม่รู้ว่ากี่ล้านวันใช่ไหมกี่ล้านวันกี่ล้านปีนะนั่นน่ะเราทำความเพียรมาเหมือนเราว่ายน้ำมาทำความเพียรเนี่ยมาสี่อาสงไขยแต่มันยังไม่ยอมไปนิพพานนั่นเห็นไหมชาติที่เป็นโพธิสัตว์โอ้ยคนนี้ถ้าเราไม่ช่วยฮะเราจะมีบาปมากนั่นนะเรามีบุญวาสนาแล้วที่ช่วยคนแบบนี้คนบุญแบบนี้เห็นไหมแต่เทวดาก็ต้องช่วยนั่นนะต้องอุ้มขึ้นไปนั่นนะเอาไปส่งนั่นน่ะมหาชนกก็หลับเลยเห็นไหมพอแม่กลาอุ้มแล้วก็เหนื่อยเพียแล้วก็หลับมาไปวางไว้ที่แท่นหินนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะทำความเพียรไม่ตายนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราไม่ทำความเพียรนะเราใครจะมาเพียรกับเราใช่ไหมนั่นนะมุ้งหมอนมันก็ไม่ยอมพูดกับเราเราจะเป็นเพื่อนท่านนะทำความเพียรเสือมุ้งหมอนแผ่นดินมันก็ไม่พูดนั่นนะมันก็ไม่ส่งเสริมเรานั่นนะครูบาอาจารย์ที่คอยแซะเราคอยว่าให้เรานั่นเป็นกำลังใจนั่นเห็นไหม พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันประเสริฐใช่ไหมนั่นนะคนไหนเกเรกันนั่นนะลูกของโยมมันยังไม่ออกจากคุกนั่นนะใช่ไหมคุกของวัฏฏะนั่นนะเห็นไหมนั่นนะคุกของความดื้อใช่ไหมคนไหนที่แตกแถวไปนั่นนะมันเป็นลูกของสื่อแล้วก็ว่าเงี้ยนะสื่อต้องดูแลต้องเมตตาเยอะๆนั่นนะเห็นไหมนั่นนะ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าคุณยอมลองนึกดูมันไม่ออกจากกงขังนะที่บอกว่าพม่าแหกคุกนั่นนะยันนุบากอง แต่นั่นน่ะที่ว่าหมอดูยันนุบากองนั่นน่ะพม่าแหกคุกไงๆแล้วก็ต้องตายก็เลยสอนคนไทยไว้มั้งนั่นน่ะก็เลยเอาดวงเลิกเนี่ยจะหนีอะไรต่ออะไรนี่แหละบอกไงเลิกอะไรตีศูนย์ภูนสวัสดนั่นน่ะไปเลยก็นั้นมันไม่ดีออกบ้านอะไรต่ออะไรนั่นแหละที่คนถือเลิกยามดันอุบากองนั่นน่ะพม่าแหกคุกจะแหกคุกไปตอนไหนที่ไม่ตายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยนักรบโบราณใช่มั้ยนั่นน่ะที่ที่สร้างบารมีมาทางนั้นนะใช่ไหมต้องมาสู้กันมาลบกันนั่นแหละนั่นแหละชาติความเกิดนั่นแหละบางทีก็ไปเกิดเป็นพึ่งเป็นตอ
นั่นแหละฮันดุใช่ไหมพวกเนี้ยตายด้วยความดุตายด้วยความสู้กันนี่นะด้วยโมหะโทสะหรือว่าตายด้วยความทุกข์นั่นแหละเห็นไหมก็ไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆได้นั่นนะกว่าจะหมดนะกว่าจะหมดกรรมนั่นนะไปตกนรกมั่งอะไรมั่งเป็นโกรธๆปีอย่างเงี้ยเห็นไหมนะแต่ใจอ่ะใจเขามีมโนธรรมนั่นนะใจเขาก็มีพุทธะนั่นนะมาโพธิสัตว์อะไรพวกนี้แต่เขารักบ้านเมืองต้องช่วยนั่นแหละเห็นไหมช่วยคนละบ้านคนละเมืองนั่นแหละทะเลาะกันนั่นแหละเห็นไหมจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วมันหยุดจนนั่งเป็นเดินเป็นกินเป็นนั่นแหละภาวนาเป็นนั่นแหละหยุดเข้านิพพานนั่นเองทำไปใช่ไหมนั่นนะไม่งั้นมันก็อยู่อย่างนี้แหละฟาดฟันกันอยู่อย่างนี้แหละเห็นไหมที่บอกว่าสองคนผัวเมียนั่นนะคนมันไปไหนกันหมดมันตายกันหมดไงตู้กับพ่อม่าบรรยากาศใจก็จับมืออธิษฐานมาเกิดเจอกันอีกอะไรต่ออะไรพอไปวัดนั้นก็ร้องไห้ผู้คนมันหายไปไหนหมดนั่นนะมันอยู่ไม่ได้หรอกเพราะคนยุคนั้นได้อยู่ก็มันก็เหมือนว่าเป็น 3-400 ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จากไปหมดเหมือนคนสุโขทัยอ่ะถ้าไม่ก่อสร้างเอาไว้มันก็ไม่เหลือแล้วเหลือท้องนาเหลือเถาวัลย์นั่นน่ะเหลือกอไผ่สิเนาะโยมถ้าปลูกกอไผ่ไว้มันก็เหลือแต่กอไผ่คนยุคนั้นก็ไปจากที่อื่นหรือว่าเห็นป่ะวิญญาณรอคอยนั่นน่ะรอคอยรอคอยผู้นำมาบวชมาโปรดนั่นจึงไปเกิดจึงไปบวชอะไรต่ออะไรเห็นมา เหมือนว่าตกรุ่นมึงรอคอยอยู่บางคนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะถึงว่าไม่ยินดีในทุกข์ไงนั่นแหละโอ้ยเราเป็นกษัตริย์เราดีเหลือเกินอะไรต่ออะไรแต่มันตายไปซะแล้วเห็นไหมทีนี้ก็มันก็หลงอีกนะบางคนนั่นนะเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นอะไรก็เห็นไหมพอมาชาตินี้มาเป็นชาวบ้านธรรมดานั่นนะเห็นไหมนั่นนะเราเป็นเชื้อสายพุทธเจ้าแต่ก็ยังขับแท็กซี่อยู่ก็มีนะในอินเดียเราสักยะเถื่อสายสักยะอะไรต่ออะไรนี่นะมันก็มีอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ยังไม่ยอมตามพุทธองค์อะไรมาสำเร็จนั่นนะถึงว่าคนเนปาลก็ดีคนอินเดียก็ดีนั่นนะคนทุกชาติเห็นไหมที่ศรัทธาศาสนาแล้วคิดหาทางพ้นทุกข์แต่มันไม่ยอมพ้นทุกข์ก็มีนั่นนะเรียกว่ากุญแจใจมันไม่วางมันไม่เปิดนั่นนะใช่ไหมมันไม่เงาสักทีขัดแล้วมันก็ยังไม่เงานั่นนะมันไม่ขาวนั่นนะเปรียบเสมือนอย่างนี้แหละ ถ้าเราขัดแล้วมันขาวมันเงานั่นน่ะเห็นไหมขัดในใจของเรานั่นเองอุปาทานมันดวงรู้ปัญญานั่นน่ะใช่ไหมดวงรู้ดวงปัญญานี้เองที่
ที่ไม่อุปทานมันไม่อยู่กับโลกแล้วนั่นใช่ไหมยังเดินอยู่กับโลกแต่เขาก็ไม่เกาะโลกนะใช่ไหมเขารู้จักเวลาเขาไปเขาก็เอาตัวว่างไปของเขาได้อย่างนี้นะร่างกายก็ผุพังอยู่อาศัยเราก็อาศัยอยู่นั่นนะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูกันแล้วกันนี่แล้วเราอ่ะห่วงลูกหลานลูกหลานไม่เห็นมากับเราเลยเห็นไหมลูกหลานเราน้อยเหลือเกินนั่นน่ะเห็นไหมคนมีลูกน้อยทุกวันเนี่ยใช่ไหมอย่าให้ตายอย่าให้ตายก่อนพ่อแม่ใช่ไหมเป็นใช้ได้ลูกหลานที่กตัญญูใช่ไหมคอยดูแลพ่อแม่พยายามชลาเห็นไหมเอาอกเอาใจท่านไว้นะที่ยังมีปู่ย่าตายายนี่แหละพอเราจะได้หมดอุปสรรคขวากหนามในข้างหน้าใช่ไหมดูแลพระอรหันต์ของเราไว้นั่นนะ ลูกเห็นไหม บางคนนี่เขามาเจอหลวงพ่อสนองเขาก็มาช่วยทำงานกับหลวงพ่อสนองพระเทพเพ็ญเนี่ยพระเทพก็อยากเอาไปอุปการะบอกว่ามีแล้วครับนั่นเนี่ยมีครูบาอาจารย์ช่วยได้เล่าเรียนน่ะเห็นไหมเล่าเรียนหนังสือจนเก่งทุกวันนี่เนี่ยบางคนเขามีบุญนั่นแหละมีคนช่วยค้ำจุนน่ะเหมือนว่าทานเก่าเขาดีแล้วเขาก็เป็นคนดีรักพ่อรักแม่ของเขาแบบนี้เนี่ยก่อนเห็นว่าพ่อแม่เรารวยทำใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีหมดบางคนก็ไปอยู่ในตารางใช่ไหมในคุกนั่นมันเหมือนว่ามันใหญ่หลวงเหลือเกินนั่นน่ะต้องให้หลวงไปเลี้ยงให้หลวงไปบังคับนะนั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่ก็อดไม่ได้เห็นไหมกรรมมันให้รักนะนั่นน่ะใครไม่รักแต่พ่อแม่นี่รักเหลือเกินนะจะหมดกี่แสนกี่ล้านก็ช่างมันเถอะเรามีเยอะแล้วใช่ไหมเราไม่กลัวนั่นน่ะนั่นนะขอให้มันหมดโทษอะไรต่ออะไรบางคนเห็นไหม ที่เขาออกโทรทัศน์ให้ดูเลี้ยงในคุกในอะไรนั่นนะพวกราชการใหญ่ๆอะไรต่ออะไรเขาก็ทำให้ดูเหมือนกันว่าติดคุกแต่เขาก็สามารถจะเอาเงินไปซื้อมาอาหารเข้ามาได้อะไรต่ออะไรถ้ากินผักบุ้งกับกะปิเป็นยังไงนั่นน่ะเหมือนยังไงแขกนั่นน่ะมันให้เอาไปย่างกินกันเอง วิ่งมาจะปฏิคนละถุงก็ไปย่างกินนั่นน่ะ ห้ามแม่เข้าไปอาหารเข้าไปในคุกเลยนั่นเห็นไหมป่าวุ้นจิ้นใช่ไหมป่าวุ้นจิ้นสั่ง โอ้โหมันคงจะร้องไห้กันหน้าดูเนาะนั่นน่ะกินแบบจะปฏีกันนั่นน่ะนั่นแหละมันจะได้รู้ว่าลำบากเหลือเกินใช่ไหมลำบากทุกข์อยู่กับพ่อแม่นี่หมูแฮมไข่ดาวก็กินได้ใช่ไหมเอาอยู่ในคุกกินได้มันก็ไม่อาศจรรย์ทีเนาะนั่นวิทยาลัยนี่ไม่อาศจรรย์นั่นกินข้าวก็ขยำน้ำปลานั่นนะใช่ไหมผักบุ้งน้ำปลานั่นนั่นเห็นไหมฟักทองก็ไม่มีฟักธรรมดาเนี่ยเห็นไหม
เป็นคันรถนั่นนะเข้าไปนั่นนะไปเลี้ยงนั่นนะเห็นไหมหมูนึกว่าหมูฟองน้ำที่ทหารเขาเล่าบันปนมาด้วยนึกว่าจะกินหมูกินฟองน้ำนั่นก็เหมือนว่าเห็นไหมกินก็กินไม่กินก็ใช่ไหมกินน้ำแกงก็แล้วกันเนี่ยบางคนเห็นไหมไปติดคุกต่องนเข็ดเลยบอกโอ้โหน้ำมีกินแต่น้ำแกงแย่งกันนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมต้องลำบากอย่างนั้นน่ะมันถึงจะเข็ดนะโยมถ้าเอาไปเลี้ยงกันได้มันไม่เข็ดแล้วนั่นน่ะพ่อแม่กูรวยนั่นน่ะแล้วมันจะเนี่ยที่บอกว่าคุกเนี่ยมันดัดสันดานสันดานนี่แปลว่าไม่ใช่ว่าคำไม่สุภาพนั่นน่ะมันเป็นที่ว่าเหมือนอย่างว่าปีจังไรนั่นน่ะนั่นน่ะความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องภาษาบาลีนั่นน่ะทำดีมันไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเขาไม่กลัวพอออกมาก็เป็นอีกนั่นน่ะเห็นไหมผมยังไม่ทันยาวเลยเอ๊ะคนนี้มันเพิ่งออกไปนี่น่ะเอาติดคุกมาอีกแล้วน่ะมันไม่ลืมคุกอ่ะใช่ไหมบางคนไปตัดต้องย่องเบาเข้าไว้อีกแล้วนั่นไม่กลัวคุกอ่ะนกมาเยี่ยมอ่ะนกหางยาวยังไม่กลับตินน่ะ นี่ที่บอกว่าเห็นไหมไปเป็นสัตว์ต่างๆเยอะมาพลาดจากคนแล้วถ้าเราได้เป็นคนทุกชาติได้ทำความดีทุกชาติมันก็ดีทีนี้พลาดไปเป็นสัตว์แล้วเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกใช่ไหมร้อยชาติพันชาตินั่นแหละมาได้มาเป็นนกบินได้ก็ไม่ใช่ของเล่นเห็นไหมโยมมันกินพี่กินน้องกันเหมือนกันนะนกเห็นไหมโยมนั่นแหละไอ้มันหิวอะแม่เมื่อไรจะเอาอาหารมาให้เราเนาะไอ้น้องไม่แข็งแรงกูก็กินนกเลอะกินด้วยกันนะกินในตัวเล็กเห็นไหมนั่นน่ะพอความหิวโอ้ธรรมชาติมันนี่แหละที่เรียกว่าธรรมชาติโทษหลายเนาะกว่าจะเติบโตนั่นน่ะไอ้ตัวแลนตัวจิงกาตัวตะเข้เห็นไหมกว่าจะลูกมันกว่าจะลงน้ำได้ไอ้นกก็จ้องจะกินอะไรตาอะไรเดินกว่าจะเต่าก็เหมือนกันกว่าจะลงน้ำได้ไอ้สัตว์ต่างๆก็จะมากินกันเห็นไหมไม่ยอมลองนึกดูสิว่ากว่าจะรอดได้เห็นไหมเนี่ยมันออกมาเหมือนเป็นร้อยๆตัวแต่มันรอดเป็นเต่าตัวใหญ่ๆโอ้มันยากเหลือเกินนั่นนะได้ไหมโยมนั่นน่ะไอ้ไอ้ปูนี่มันออกมาเป็นหมื่นๆตัวนั่นน่ะกว่ามันจะรอดเห็นไหมโตแล้วก็คนงามมาบริโภคเห็นไหมสารพัดอะที่นั่นน่ะเราลองนึกดูว่าชีวิตเนี่ยวงจรนั่นน่ะที่บอกว่ากลัวเหลือเกินภาวนาแล้วก็กลัวนั่นแหละแต่ไม่กลัวปัจฉาในท้องเราปัจฉาในตัวเราเนี่ย
นั่นแหละเห็นไหมหมูเห็ดเป็ดไก่ดวงวิญญาณถ้าเขาแก่เครียดแค้นเขาอยู่ในตัวเราเรายุ่งเลยใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยลองนึกดูโยมทีนี้เราก็ไปกลัวกลัวผีข้างนอกนะไอ้ผีข้างในในท้องเรานี่มันเยอะนั่นน่ะท่านก็อุปมาให้ฟังดังนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าการปฏิบัติของเราน่ะเขาก็สนทนากันเห็นไหมสนทนากันได้นึกถึงว่าจริงก็ไม่จริงลองดูนั่นน่ะดินน้ำลมไฟนั่นน่ะคนเนี่ยมีกระดูกจึงเดินได้เทวดาไม่มีกระดูกมันลอยไปมันไม่ต้องเดินก็ได้เขาสมมุติเดินให้ดูนั่นน่ะเทวดาไม่มีกระดูก นั่นน่ะเห็นไหมเอามาในรูปสมมุติเป็นรูปคนรูปเทวดานั่นน่ะความจริงมันเป็นดวงธรรมดวงรู้ดวงกุศลดวงวิญญาณนั่นน่ะเห็นไหมดวงจิตที่เขาทำให้ดูในรูปสมมุตินั่นเองเหมือนอย่างกับว่าทำไมหลวงปู่บอกว่าอย่าว่าผีมันกัดไม่เป็นนะมันทำให้เราเจ็บก็ได้เป็นแผลก็ได้นั่นน่ะแม่เห็นไหมมันเป็นสมมุติแล้วแต่มันก็เห็นไหมตัวมันหนักได้ตัวมันเบาได้เหมือนนะดวงจิตของเรานี่แหละที่ว่าเห็นไหมรับรู้ได้เหมือนในฝันนั่นน่ะพอเราตื่นน่ะจะพูดอีกมันพูดไม่ได้มันพูดทางจิตนั่นเองนะโยมนะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละเรามาปฏิบัติธรรมนี่แหละอย่าให้สัมมาทิฏฐิมันหายไปนั่นแหละเห็นไหมถ้าสัมมาทิฏฐิมันหายไปมันก็เอาละไปกินเหล้ากันดีกว่าสนุกดีนั่นแหละไปร้องรำทำเพลงกันดีกว่านั่นแหละไปเล่นการพนันกันดีกว่านั่นเนี่ยมันงอกเงยนั่นเนี่ยเห็นไหมถ้ามันพลาดมาก็หมดเลยเห็นไหมขายที่ได้150 ล้านทำไปทำมาไม่มีบ้านอยู่ไปเล่นการพนันหมดนั่นเนี่ยนั่นน่ะท่านครูบาอาจารย์นะท่านบอกว่าไฟไหม้ยังเหลือแผ่นดินนั่นน่ะเล่นการพนันนี่พากิเลวก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนมันยึดเอาไปหมดแล้วมันไม่มีบ้านจะอยู่นั่นน่ะเห็นไหมอะไรจนป้นมันยังเหลือบ้านใช่ไหมเพราะจะทนยังไม่เท่ากับการพนันการพนันมันยึดไปหมดนั่นเห็นไหมบางคนเพราะฉะนั้นนะญาติโยมที่ปฏิบัติก็ไม่มีแต่พวกที่มันไปเล่นการพนันมันก็ไม่ฟัง นั่นเห็นไหมมันก็กีฬาในร่มไม่มีใครอยากตากแดดแล้วเห็นไหมนั่นน่ะนี่น่ะถึงว่าเมืองไทยใหญ่อุดมดินดีสมมีนาสวนนั่นน่ะเพื่อนรักเราเล่นการพนันกันดีกว่าใช่ไหมนั่นน่ะ
ม่ได้ชักชวนกันไปทำดีใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่แหละจึงว่าความจังไรทั้งปวงมันมาอยู่ในดวงใจของพวกนี้เห็นมาจักมาจักกันนี้กาลาสีอันนี้มันไม่ดีในดวงใจของคนที่ผ่านพ่อผ่านแม่ใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นมันนั่นน่ะผีเขาเรียกว่าผีมันไม่มีตาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมผีมันไม่มีตามันจะกินคนทั้งเมืองนั่นน่ะใช่ไหมโยม นี่ที่หลวงพ่อสนองแต่งเพลงธรรมะไว้ให้พวกวัยรุ่นฟังเนี่ยนั่นให้เด็กๆเนี่ยมันจะได้ฟังมันชอบฟังเพลงกว่านั่นน่ะปู่ย่าตายายไปสอนมันไม่เอานั่นน่ะเห็นมั้ยมันอยู่ในวัยของเก่านั่นน่ะกว่าหลวงปู่จรัญใช่มั้ยสิงห์บุรีอ่ะกว่าท่านจะมาเป็นพระดีเห็นมั้ยนั่นน่ะท่านบอกไม่เอาไม่อยากบวชเกียรติพระซะด้วยพระของนักบวชพูดไม่ดีพูดไม่ดีกับท่านนั่นแหละท่านก็เลยฝังใจใช่ไหมนั่นน่ะได้ยายโปรดเห็นไหมเอาล่ามเชือกไว้ก็ดีไม่ให้หนีให้ฟังธรรมะสองธรรมาสามธรรมาสยายท่านก็เป็นบัณฑิตนะนั่นนะโปรดลูกหลานได้อยากให้มีพระเทศน์ลูกหลานได้มาบ้านเห็นไหมนี่แหละเศรษฐีบุญใช่ไหมเศรษฐีบุญนั่นนะเศรษฐีใจบุญจริงๆนั่นนะเศรษฐีเล่นคาสิโนกันดีกว่าผูกวันในบ้านอะไรต่ออะไรว่านั่นน่ะเศรษฐีไปนรกกันน่ะทุกข์หลงไปนั่นน่ะเอาเงินไปใช้ไม่ถูกนั่นน่ะนึกว่ามันเป็นของถูกของเขานั่นน่ะก็เลยจึงว่านี่น่ะนานาจิตตังไงที่บอกว่าอะไรอ่ะนี่แหละที่บอกว่าประชาธิปไตยของชาวไทยนั่นใช่ไหมโยมยังไม่เห็นมีไตสักทีใช่ไหมมาเกิดมา70 ปีแล้วยังไม่รู้ว่าไตมันอยู่ไหนนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละที่เรามาปฏิบัตินี่แหละประชาธิปไตยของเรานั่นน่ะประชาธิปไตยในสัจธรรมนั่นน่ะที่ไม่ต้องใช้เสียน้ำตาไม่ต้องไปข่มขู่ใครไม่ต้องไปเห็นใครร้องไห้ใช่ไหมน่ะถ้าได้ถึงนิพพานก็ใจสบายเลยนั่นน่ะหลวงพ่อจรัญท่านก็ไม่ห่วงตัวท่านใช่ไหมมันถึงข้าวมันก็ไปหมดนั่นน่ะท่านสบายแล้วเห็นไหมลูกศิษย์ที่สอนกันไว้ก็เห็นไหมท่านไม่ต้องใช้สตังก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมลูกศิษย์ก็มาช่วยกันทำเจดีย์ทำหล่อรูปครูบาอาจารย์เห็นไหมนี่แหละมันเป็นบุญของท่านนั่นน่ะพระอริยเจ้าลีลาชีวิตเนี่ยเห็นไหมนี่แหละที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะได้หนีออกไปหนีออกจากทุกข์ให้ได้หนีมันทั้งวันทั้งคืนนั่นน่ะหนีออกจากกลางคืนใช่ไหมโยมนั่นน่ะหนีกลางวันเนี่ยลูกหลานมันเห็นเนี่ย
ต้องหนีกลางคืนสิทธัตถะหนีกลางคืนใช่ไหมหนีไปตอนกลางคืนปฏิบัตินั่นสัมมาทิฏฐิจึงเกิดนั่นจึงว่าเห็นว่าพระเจ้าอโศกก็ดีพระเจ้าหลายๆองค์ช่วยกันเผยแพร่เห็นว่าวิสาขาก็อยู่ในยุคของท่านนั่นนะเกษมที่โกศลเห็นไหมช่วยกันพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะได้ทำบุญสุนทานกันเห็นไหมนะมีความสุขยุคนั้นนั่นนะมีเศรษฐีไม่กี่องค์กี่คนใช่ไหมทำกันนั่นนะไปดำมารุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันเนี่ยนั่นน่ะโยมจึงบอกว่าเมืองการยุคแบบยุคธรวดีนั่นน่ะที่วัดดงศักดิ์เขาก็มาสร้างเอาไว้ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเนาะที่เราหมดแล้วพระเก่าๆนั่นน่ะไม่รู้ไปทางไหนไม่ค่อยได้เห็นน่ะนั่นน่ะเราก็ไปสร้างเอาไว้หนักสองตันกว่าแล้วมั้งรวมสามตันนั่นน่ะคนนั้นแม่เขาเป็นมะเร็งไงมะเร็งเม็ดเลือดตายทำแม่อาม่าแกะพระไปอยากแกะพระไปไว้เราเป็นเด็กๆก็เดินไปทำบุญไปเที่ยวกันอะไรตาอะไรทำบุญนั่นน่ะก็ได้ไปเที่ยวอยู่สองสามวัดนั่นน่ะยังอีกวัดยังไม่ได้ไปทำนั่นน่ะวัดปักบางเราก็เหมือนหมู่ญาติอยู่แถบนั้นน่ะก็มีญาติทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่นั่นน่ะ เขาก็ไม่ค่อยรู้จักเราละเราก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านนั่นเราก็เอาพระพุทธรูปไว้เป็นอนุสรณ์นั่นน่ะเห็นไหมพระพุทธรูปอยู่นานกว่าเรานั่นน่ะเห็นไหมตามานี่มันชอบสร้างพระพุทธรูปนั่นน่ะหลวงปู่บุญใครบุญวันนั่นน่ะเห็นไหมบูสังวานตั้งพระพุทธรูปบุญสูงท่านบอกไม่ตกนรกเป็นแต่นชาตินั่นน่ะที่บอกว่าเอาทองคำมาหุ้มทำไมหลวงพ่อโตนั่นน่ะใช่ไหมทำแล้วมันเห็นของเขานั่นน่ะมันเห็นกุศลบางคนเห็นไหมเอาทรายเข้าวัดพอป่วยทรายมันเป็นทองคำให้ดูนั่นน่ะปีติที่ที่เคยขนทรายไปสร้างโบสถ์ไงนั่นน่ะเห็นไหมโยมพอป่วยขึ้นมาก็ภาวนาเห็นเนี่ยเห็นขึ้นมาก็ปีติทำให้ให้โรคไข้ภัยได้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะพระเห็นไหมรูปพระบริสุทธิ์เนี่ยรูปพระพุทธเจ้าพระปาติมากรที่บอกว่าแม่นั่นบอกว่าผ่านวัดที่ไรก็หน้าวัดก็ไหว้ทุกทีไหว้พระทุกทีไปเข้าฝันแม่เอ้ยค้าขายเนี่ยรวยไหมไม่รวยก็มาเอาทองดิทองอยู่ที่หน้าแข้งเราเนี่ยนะมันจะมีรอยแตกอ่ะไปแงะดูมันจะมีทองได้ทองไปก็เลยได้ไปอยู่กรุงเทพนั่นทีนี้คนนั้นก็โอ้โหสงสัยมันจะเยอะนะไปเลยชวนในพวกสมัยก่อนคนดูดฟินก็เรียกคนขี้ยานั่นพ่อสนองนั้นเล่าเนาะบอกว่าเอาเลยแต่จ้างเลยจ้างให้ไปฟันเลยฟันคอเลย
พุทธรูปก็ร้องเลยโอ้ยก่อนนี้ก็ตกใจวิ่งออกจากโบสถ์ว่ายน้ำบกเลยทั้งคืนเลยโยมเห็นเป็นน้ำตัวเติบปอกหมดเลยเห็นด้วยทะลอกปอกเปลือกหมดไม่ช้าก็ตายคนที่พวกไหว้ไหว้น้ำน่ะเจ็บตายนั่นเห็นไหมเทวดาเขาไม่ยอมเห็นไหมไปฟันคอพระพุทธรูปนั่นน่ะวัดนั้นน่ะวัดตาเมืองเท้าที่เขาก็เคยให้อาตมาก็ให้อาตมาไปอยู่อาตมาโหเรานี่มันตั้งแต่หนุ่มๆอ่ะครูบาอาจารย์จะตายก็ยกให้เราก็วัดเดียวเราก็ไม่ไหวเหนื่อยนั่นน่ะเห็นไหมที่แม่บุญเรือนนั่นก็เหมือนกันนะคุณยายนั่นก็เอาที่ฉันจะไปบอกป้าวายให้ถวายที่ให้ท่านนะของแม่บุญเรือนเข้านิโรธได้ไปทำที่ภาวนาแล้วเราก็ไม่เอาอีกนะเสียดายทีหลังคุณแม่บุญเรือนเนี่ยใครก็อยู่ไม่ได้เนาะทำไมปฏิบัติที่เข้านิโรธของท่านนะไปโปรดป้าวายไปโปรดญาติคุณแม่เขาก็บอกว่าแม่มาไม่ได้แสดงฤทธิ์ให้ใครดูหรอกก็แสดงอยู่ที่แถวกรุงเทพนี่เองคนป่วยเจ็บกันเยอะนั่นน่ะเห็นมั้ยแล้วก็ไม่มีใครรู้ญาติที่นั่นเขาก็ไม่รู้ที่นายได้อยู่กรุงเทพนี่คุณแม่คนมันเยอะไงบางทีเห็นไหมเชิญคุณแม่ไปเข้าคุกอย่างเงี้ยนึกว่าคุณแม่หลอกลวงอย่างเงี้ยไปเข้าตารางเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวแม่ออกมาเดินจงกรมนอกตารางแล้วโอ้เอ๊ะออกมาได้ยังไงเนาะเอาเชิญเข้าไปอีกเพอเดียวก็เอาออกมาอีกแล้วอย่างนี้ก็ฉันผมเชื่อแล้วว่าคุณแม่มีฤทธิ์จริงๆไม่ได้หลอกลวงเนี่ยถ้าแม่ไม่เก่งก็โดนจับเลยนะหาว่าแม่ชีหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโยมเพราะความดีเนี่ยเห็นไหมบุญกุศลที่บุญญาฤทธิ์ก็มีนั่นน่ะเห็นไหมใครไม่เชื่อแม่ก็ทำให้ดูได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะจึงบอกว่านี่แหละมันเป็นอาวุธของบุญญาฤทธิ์นั่นน่ะพุทธเจ้าเห็นไหมเศรษฐีไม่เชื่อก็แสดงให้ดูได้เห็นไหมนั่นน่ะโดยท่านก็บอกว่าที่บอกว่าพามไม่เคยเห็นพุทธองค์เลยนี่พระพุทธองค์นี่จะตัวสูงแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเราจะตัดไม้ไผ่ไปวัดทีนี้ก็พามก็ไปต่อเท่าไหร่ก็พุทธองค์ก็ยาวกว่าสูงกว่าเหมือทีนี้ก็รู้ใจพุทธองค์ก็บอกว่าพามเธอไปตัดต้นไม้ไผ่หมดชมพูทวีปเนี่ยทำมาต่อกันเราก็สูงกว่าเพราะเราบำเพ็ญมานานนะบำเพ็ญบุญอันเนี้ยมันไม่เหนือวิสัยเราใช่ไหมโยมนั่นน่ะพามก็สลดใจเอ๊ะทำไมรู้ความคิดเรา
พระธรรมนะโคดมวงนี้รู้ความคิดของเราก็เลยฟังธรรมมันถึงจะได้สำเร็จเห็นไหมนั่นน่ะคนเรากว่าจะเชื่อเห็นไหมบิณฑบาตบางทีต้องเจ็ดปีเห็นไหมไปบิณฑบาตห้ามใส่บาตรนะไม่ให้ลูกเมียใส่ทีนี้เศรษฐีนี่ก็ออกไปนอกบ้าน ก็กลับมาพอดีน่ะท่านมาบิณฑบาตบ้านเราเนี่ยได้อะไรมั่งได้เอ้าก็เราบอกห้ามไม่ให้คนในบ้านใส่บาตรแล้วทำไมบอกว่าได้ความอดทน7 ปี เห็นไหมอด เศรษฐีบ้านนั้นนะเห็นไหม7 ปีนะพระสารีบุตรหรือไงนะไปบิณฑบาตเจ็ดปีก็ไม่ได้แม้เพราะว่าโยมผู้ชายไม่ให้ใส่นั่นน่ะได้สิได้ความอดทนเปิดบาตรมาไม่เห็นมีนั่นน่ะบ่นเอ้าโกหกแล้วเนี่ยว่าได้มี ได้ความอดทนเห็นไหมโอ้เศรษฐีก็เกิดปัญญาเลยทัตตาพระนี่พูดฉลาดเหลือเกินพระมีปัญญาต้องนั่งก็ใส่บาตรเห็นไหมฟังเทศฟังธรรมก็ได้รู้ธรรมกันขึ้นมาอย่างนี้แหละโยมการเวลาเนาะการเวลานี่ต้องใช้เยอะเหลือเกินเห็นไหม ใช้ความอดทนสูงนั่นน่ะบางคนเห็นไหมบอกว่าหลวงพ่อโอปาสีท่านก็ล่วงรับไปนานแล้วหลวงพ่อมาปรากฏให้ดูมายิ้มมาปรากฏว่านั่นน่ะเราก็ต้องเคยทำบุญกันมาเนาะมันเป็นอย่างนั้นน่ะบางคนก็เห็นไหม หลวงปู่มั่นมาเทศน์ให้ฟังอะไรต่ออะไรแต่เห็นว่าบางคนก็ยังลาสิกขาไปลาสิกขาไปคนยังไม่ยอมพ้นทุกข์ใช่ไหมโยมจึงบอกว่าจริงในตัวเราไม่ได้จริงที่พระพระสงฆ์ นั่นจริงที่เรานะถ้าเราไม่จริงพ่อแม่ก็ชวนให้เราจริงไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมพ่อแม่พูดทับตายลูกๆบางคนไม่เชื่อก็แสดงว่ามันไม่ยอมจริงกับพ่อแม่นั่นพ่อแม่บอกว่าจริงนะลูกนะทำความดีเนี่ยมันจริงนั่นทำไม่ดีอะไรต่ออะไร พ่อแม่ก็สอนทุกคนนะแต่ลูกก็แม่จะมาพูดเลยแม่จะมาขัดบุญขัดลาภเราเลยนะแบบหลวงพ่อสนองว่าอย่าไปเที่ยวเลยอะไรอย่าไปหาปูหาปลาเลยนั่นน่ะไปก็ไม่ได้หลวงพ่อสนองไม่มีกรรมไม่มีบาปกรรมกับพวกนี้นั่นน่ะ นี่แหละยอมลองนึกดูก็แล้วกันใช่ไหมความง่วงเหงาหาวนอนความหลับมันเป็นของวิเศษของชาวโลกทีนี้ไอ้เราไม่อยากจะหลับจะนอนนั่นน่ะมันก็เป็นความวิเศษของชาวธรรมดีนะนั่นน่ะขัดมันตีมันนั่นน่ะ แบบหลวงปู่เจ้าว่านั่นนะเค้นมันเข้าไปกิเลสเค้นมันเข้าไปตีเหล็กอยู่ว่างๆนอนก็ไม่ได้พระหนุ่มๆนั่นน่ะเห็นว่าหลวงปู่ชวนให้มาตีเหล็ก ตีจอบตีเสียมตีขวานนั่นน่ะเห็นว่าเค้นมันเข้าไปเห็นว่าทีนี้ก็บางองค์ก็หลวงปู่ก็บอกว่า
มันติดสมาธิอยู่นั่งมันก็ติดอยู่งั้นหลวงปู่ก็เตะสินะเข้าไปเตะเราไม่ได้ทำผิดอะไรหลวงปู่ทำไมมาเตะเราน่ะก็นึกว่าทำไมเราไม่ได้ทำผิดอะไรแต่มาเตะเราเตะเราทีนี้ก็ภาวนาไปภาวนามาเลยเกิดปัญญาเลยนั่นเห็นไหมก็เลยนับถือหลวงปู่เจี๊ยนะพระจีนด้วยกันไปอยู่ทางมาเลเซียมั้งนั่นแหละองค์นั้นนะตอนสมัยหลวงปู่ยังอยู่ท่านก็มาเรื่อยนะอาจารย์เข่งพระจีนเนี่ยนั่นนี่แหละคุณโยมเห็นไหมถึงขนาดต้องเตะต้องเฟี้ยงต้องตีกันพระจีนใช่ไหมใครนั่งสะพงกคอยเอาไม้กระพดตีฟาดหลังทีนี้ก็สะพงกไม่ได้สินะกลัวหลวงจีนบรรลุธรรมกันไปถ้าสะพงกไม่ได้ตีเนี่ยที่ว่าแม่จีญี่ปุ่นนะไปนั่นนะไปบวชนั่นนะสาวๆไปบวชก็ไม่ได้ประเพณีญี่ปุ่นก็ต้องให้แต่งงานมีลูกก่อน 3-4 คนแล้วค่อยไปบวชหน้าตาก็ดีทีนี้ก็ไปไหนก็ไม่มีใครรับทีนี้ก็เราสงสัยหน้าตามันดีก็ย่องไปข้างหลังวัดแม่ลงครัวนั่นน่ะเอากระทะนาบหน้าให้หน้ามันเสียพอตอนเช้าไปสมัครบอกว่าที่นี่ไม่มีหญิงไม่มีชายแกก็รับไว้เอาหน้าไปเป็นอะไรบอกว่านี่เนี่ยก็บอกกงๆนั่นน่ะกลัวสมภารไม่รับตั้งใจบวชเห็นไหมทำไมทำมาแม่จีเยเนนก็เลยบรรลุธรรมไปนั่นอยู่กับมเหสีมเหสีก็เห็นไหมพระพันปีพระหมื่นปีแต่ก็ตายหมดเห็นไหมอย่างนี้ความตายนี่มันน่ากลัวเหลือเกินนะมันไม่เที่ยงมันแย่งความรักเราอะไรต่ออะไรถ้าเราอยู่กับพระราชินีเราก็สบายแม่จีใช่ไหมเกิดแม่จีตะไอ้พระราชินีตายนั่นเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยก็เลยถลดใจเราไปหาเข้าหาพุทธศาสนาดีกว่าเข้าหาธรรมะดีกว่าอย่างนี้แหละคุณโยมนะถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะวัดก็อยู่อย่างนี้แหละต่างคนต่างอยู่ชาวบ้านก็ไม่สนใจนั่นน่ะเห็นมั้ยก็มีแต่ต้นไม้กันอยู่อย่างเงี้ยนั่นน่ะเราก็มาหาสัจธรรมของเรานั่นน่ะมันก็ดีนะนั่นน่ะเราไม่ได้มาหาตัวตนใช่ไหมมาหาความมีฉาและตะยากันนะกันแกล้งกันอะไรต่ออะไรเราไม่เอานะมันก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมที่บอกว่าพาสินไก่นั่นก็เหมือนกันนะทำราชการใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยไปทำราชการแล้วก็เกิดไปเป็นชู้กันขึ้นนั่นน่ะเป็นชู้กันขึ้นก็โหไปฆ่าทั้งผู้ชายตายเขาน่ะห้องนี้ก็เสียใจนะว่าเราทำผิดแล้ว
ทำผิดทำบาปซะแล้วเราไปเป็นนักบวชดีกว่าเป็นข้าราชการนี่มันมีแต่สร้างบาปสร้างกรรมนั่นน่ะจะเลยออกบวชดีกว่าออกบวชไปอยู่ป่าเขานั่นน่ะภูเขาทีนี้ก็เห็นในภูเขาเนี่ยมันก็เดินเดินวนไหลเขามันก็ตกกันมาเรื่อยพระองค์นี้ก็สงสารเนาะหาวิธียังไงเนาะจะไม่ให้คนตกตกมาตายอะไรต่ออะไรมันก็เห็นในความทุกข์ของคนเนาะพัดภาคนี่ก็เอาเจาะเขาดีกว่าสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องมืออะไรเครื่องมือเจาะ ก็ใช้มือนี่แหละสกัดเจาะเห็นไหมเจาะอยู่หลายสิบปีนั่นนะเมื่อ20กว่าปีนั่นนะทีนี้แม่ลูกชายแม่คนนี้ที่ว่าเคยเป็นชู้กันนะก็เลยฆ่าพ่อเราพระองค์นี้เคยฆ่าพ่อเราแล้วมาหนีมาบวชสืบได้คิดจะมาตามฆ่าตามฆ่าตามล้างแค้นนี่ก็บอกเอ้ยอย่าพึ่งฆ่าเราเลยขอให้เราทำมหากุศลเจาะภูเขาให้มันสำเร็จก่อนแล้วเราค่อยให้ฆ่าให้ท่านฆ่า ทีนี้ก็มันก็เจาะไม่เสร็จสักทีองค์นี้ก็ช่วยกันเจาะช่วยกันเจาะไปเลยดีกว่ามันจะได้เสร็จเสร็จแล้วจะได้ฆ่าจะได้หมดความอาฆาตเจาะไปมันเกิดธรรมะเนี่ยลูกชายคนนี้ก็เกิดธรรมะว่า เขามีแต่ความอดทนนั่นแหละได้สนทนากันได้อะไรกันทุกวันทุกวันก็เกิดความศรัทธาหลวงจีนองค์นี้เขาทีนี้ก็เออเขากลับใจได้เขากลับตัวได้เราไม่ควรจะไปฆ่าเขาเนี่ยเขาทำประโยชน์ให้กับ ชาวจีนนะจะได้ไม่ตกภูเขาถ้าเราไปฆ่ามันก็เหมือนสร้างบาปสร้างกรรมกันต่อไปอีกนั่นนะก็เลยพระเจ้าเสด็จก็ยื่นศีรษะให้ตัดคอก็ไม่ตัดคอแล้วนั่นเห็นไหมก็กราบไหว้บอกว่าขอให้ท่านเป็นอาจารย์ด้วยความอดทนนะ ของท่านก็กระผมก็เลยนึกถึงความดีนะเห็นไหมคนบางคนเนี่ยใจเขาติดคุกแต่เขาก็มีมโนธรรมนะมีโพธิสัตว์อยู่ในดวงใจเขาก็มีบางคนแต่ไอ้ความหุนหันพันแล่นนี่แหละนั่นนะเห็นไหมไอ้ความที่ ลืมตัวนั่นแหละลืมตัวก็ทำผิดไปอะไรต่ออะไรบางคนก็มีอย่างนี้แหละจึงว่าเห็นไหมที่อาตมาจำได้สมัยก่อนตั้งกี้นะนักเลงสมัยนั้นตั้งกี้นี่ต้องขังเดียวไม่ให้ดุกดิกเลยก็มีเห็นไหม ไม่ตายอยู่ได้นะตั้งกี่ตั้งกี่นั่นแหละเราจำได้ตั้งแต่เด็กๆเขาคุยกันผู้ใหญ่เขาคุยกันแต่ติดคุกยังไงก็ไม่ตายทรมานไงก็ไม่ตายบุญมันบุญบาปมันเลี้ยงไว้นั่นนะเห็นไหมมันให้ทรมาน
นั่นนะว่าพวกเนี้ยถ้าเจอครูบาอาจารย์นะเจอหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นอะไรนั่นนะเห็นไหมเขาอาจจะกลับตัวได้นะบางคนไม่รู้เขากลับตัวยังไงตอนหลังประวัติเราก็ไม่ได้สนใจเขาออกจากคุกตอนไหนก็ไม่รู้นั่นนะบางคนเห็นไหมไปเคยฆ่าคนเคยเกเรไปกับพวกหลวงปู่นั่นนะหลวงปู่วิริยังไปนั่งกรรมฐานนั่นนะที่ทำเขาผู้กาก็ดีเขาก็ไปภาวนาจนนั่งตายไปเลยก็มีเห็นไหมเพราะความศรัทธาความศรัทธากรรมฐานอะไรต่ออะไรอดข้าวอดปลาได้อะไรต่ออะไรภาวนานั่นน่ะทำให้ไปเกิดในที่ดีของเขานั่นน่ะเห็นไหมก็มีนะประวัติเนี่ยประวัติของคนที่เกเรแล้วก็กลับมาหายได้เห็นไหมทำความดีได้นั่นน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันว่าเห็นไหมที่โบราณว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดทนนั่นน่ะมันก็มาอนุเคราะห์เราได้เหมือนกันนะนั่นน่ะเราจะบอกว่าเห็นไหมว่าเราจะบอกว่าเราจะเก๋ไปตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นแหละองคุลิมานเห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่าทำไปเพราะความไม่รู้นะคนซื่อตรงนั่นแหละเห็นไหมพอมาเจอพุทธเจ้าแล้วก็กลับใจได้นั่นแหละสติมันคืนมาอย่างนี้นะใช่ไหมโยมนั่นแหละที่บอกว่าโดยจงมีสติมาเตือนนั่นนะที่อะไรอ่ะที่ยอมผู้หญิงคนเนี้ยที่ว่ามีลูกก็ตายสามีก็ตายพ่อแม่ก็ตายหมดพี่น้องปตาจลานะเห็นไหมใครยังมาทุกข์เท่ากับปตาจลานั่นนะมีทุกข์ก็ส่งไว้หาปตาจลาประวัติของปตาจลาใช่ไหมน่าสงสารนั่นน่ะคุณทนเกษีก็เหมือนกันนะแม่เป็นลูกเศรษฐีแต่ก็เห็นว่าให้กรรมเก่านะกรรมเก่าแกจะต้องออกมาออกบวชนั่นน่ะเห็นว่าคุณทนเกษีเนี่ยใช่ไหมไปรักกระโจนชอบใจโจรนะพอเห็นโจรก็รักเลยนั่นน่ะเห็นไหมสมัครรักใกล้นั่นน่ะวิบากกรรมมาแกจะต้องออกมาทางนั้นใช่ไหมอยู่นั่นน่ะจึงบอกว่าอยู่ในอู่เงินอู่ทองไม่เอานั่นน่ะยินดีในเห็นไหมยินดีกับก็นี่น่ะที่ท่านบอกว่าวิบากกรรมไกลนั่นน่ะที่บอกว่าหัวเราะกันไม่ได้ไงนั่นน่ะแหมบางคนเห็นไหมแฟนเราสวยแฟนเราหล่อเหลือเกินนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองว่าแต่คนอื่นไปดูแล้วมันก็ไม่สวยนั่นน่ะเห็นไหมไม่สวยไม่หล่อนั่นน่ะแต่เขาหล่อของเขาเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมแกจะมาเดินตามหลังเรานะเดินกันคนละข้างถนนนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองเล่าใช่ไหมโยมนั่นน่ะ
อายเขาแฟนเขาไม่สวยนั่นน่ะไปทำมาแฟนก็เสียใจเดินตามโยมผู้ชายก็ไม่ได้ภาวนาใหญ่เลยภาวนาใหญ่เออกลายเป็นผ่องใสเห็นไหม นั่นน่ะยังว่าเงาะทอดรูปใช่ไหมภาวนาแล้วกลายเป็นผ่องใสที่หลวงพ่อสนองนั่นก็เล่าไว้นี่นะถึงว่าสิ่งละอันพันละน้อยที่เราได้ทำไว้เก็บไว้นะเก็บเล็กผสมน้อยความดีอันนี้แหละที่เราเกิดมาได้มาเจอกันนั่นแหละเจอครูบาอาจารย์กันเยอะใช่ไหมเรามีบุญยกยุคเนี่ยฮะสมัยอยู่วันนอกเห็นไหมยังไม่รู้จักเลยนั่นพระอรหันต์องค์เว้นยังไงใช่ไหมพระอริยเจ้านั่นเจอก็ไม่รู้อีกนะท่านไม่คุยก็คุยแบบธรรมดาเราก็ไม่รู้อีกใช่ไหมนั่นเพราะในใจเรามันไม่มีนั่นมันไม่มีแว่นส่องส่องพระใช่ไหมส่องใจนั่นหลวงพ่อคุยง่ายๆเนาะหลวงพ่อสนองคุยแล้วก็ทำให้เราเกิดปัญญากันนั่นนะใช่ไหมโยมนั่นนะโอ้ยท่านไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าโยมท่านก็ว่าตัวท่านนั่นแหละเห็นไหมมันเกิดไปโกงกับโยมก็โทรศัพท์มาต่อว่าฉันไม่ฟังอีกแล้วเทศของท่านอะไรต่ออะไรมาว่าเราตัวดำตัวเตี้ยอะไรก็ว่าไปทำไปทำมาก็ยังแอบฟังหรือว่าตลอดว่าเอ้าว่าไม่ฟังแล้วทำไมยังฟังอีกนั่นน่ะแต่ก็แกล้งแย่ใช่ป่ะนั่นน่ะบางคนก็มาต่อว่าออกในทางโทรทัศน์เนี่ยนั่นน่ะเห็นป่ะโอ้โหถ้าสวดแบบเนี้ยมันไม่เจริญหรอกคุณนายทำไมมาเอาพระมาสวดตอนดึกๆมาสวดศพกุศลแต่ก่อนนี้หลวงพ่อท่านก็อยากให้คนได้ฟังไงนี่คนฟังแล้วก็ติว่าเออกลัวแบบนี้ศาสนาก็เสื่อมหมดสิอะไรต่ออะไรคนไม่รู้ไงเปิดวิทยุทิ้งไว้ทีนี้มันก็เกิดสวดมนต์ของหลวงพ่อสนองออกไปไงนั่นน่ะไปสวดบทสวดศพเข้ากุศลาเนี่ยหลวงพ่อสนองนั่นก็หัวเราะนั่นเห็นไหม คนเราอ่ะเขาไม่เคยไงบางคนมาเจอหลวงพ่อสนองแต่ก็เราอ่ะนักเรียนนอกไม่รู้จักเข้าวัดพูดแทนตัวท่านน่ะ อาตมาฟังพระคุณเจ้าแล้วอาตมาก็ใจสบายโยมผู้หญิงเนาะอาตมาพอตอนหลังโอ้โหเรานี่มันพูดผิดเนี่ยสรรพนามมันเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อท่านบอกกันเล่าให้พวกเราฟังท่านก็หัวเราะบอกว่าเออคนเราเนาะมันไม่เคยอ่ะมันไม่เคยเข้าวัดยิ่งอยู่บ้านนอกเห็นไหมสีกานะสีกาน้องอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาหลวงพ่อไม่ให้พูดให้เรียกโยมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะหลวงพี่ไม่ให้พูดไปเรียกอย่างนั้นนั่นน่ะแม้ฉันนี่เกลียดพระเหลือเกินเราก็ตกกระใจไปทำบ้านชนบท
ทำไมอย่างนั้นน่ะก็ทางไปอาบน้ำเนี่ยทางไปบ่อวัดเนี่ยสระวัดมันก็ผ่านวัดเห็นไหมผ่านกุติพระอะไรต่ออะไรพระหนุ่มๆเปิดหน้าต่างมาท่านก็เห็นนะทีนี้บางองค์นั้นไม่รู้นะเนาะก็เหมือนชนบทอะพูดมั่ง ว่ามั่งอะไรมั่งโยมคนนี้ก็เลยเกลียดพระอาตมาก็ได้ยินครั้งแรกก็ตกใจพระไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครทำไมโยมบอกว่าเกลียดพระยังสาวๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านห่วงพระท่าน เห็นไหมห้ามไม่คนบ้านเนี้ยไปได้กับลูกสาวบ้านเนี้ยเราจะอยู่กันไม่ได้นะอดข้าวแน่เห็นไหมพูดเอาไว้เลยสอนเอาไว้เลยต้องเรามาอยู่ครั้งแรกๆเลยแต่ก่อนเนี้ยมันมีสวนทุเรียนเยอะไงนั่นนะมีฟาร์ม เยอะใช่ไหมพระหนุ่มๆก็เยอะใช่ไหมทีนี้หลวงพ่อสนองก็กันเอาไว้เลยพูดเอาไว้ไม่ให้คุยไม่ให้พูดนั่นน่ะเห็นว่าหลวงพ่อชาทานข้าวบางทีต้องกันมั่นเลยไม่อยากให้เห็นพระท่านเยอะเห็นไหม เห็นแต่ลุงพระชาองค์เดียวเห็นว่าสมัยก่อนท่านทำไว้ดีทำไว้แข่งคัดนั่นน่ะเขาเคยไปวัดท่านตอนหนุ่มๆนั่นน่ะฝรั่งก็เลยเอาลุงพ่อสังวานไปด้วยไปเยี่ยมลุงพระชาได้ไปสนทนากันนี่แหละ ก็เลยได้ถ่ายรูปคู่กับหลวงพ่อชาหลวงพ่อสังวานนั่นโอ้เราอยู่มาตั้งนานเราก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องคุยกับสังวานรู้เรื่องเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมวัดท่านมั่งนะอะไรต่ออะไรพอดีมาป่วยซะหลวงพ่อชา มากรรมมันตัดรอนไม่ให้ท่านพูดอะไรต่ออะไรนี่ก็พระก็ดูแลกันเนี่ยพระองค์นี้ยังชอบฟังเพลงก็เอาวิทยุมาเปิดมาฟังเพลงผมว่าพระจ่าพูดไม่ได้แต่ตะลึงตาใส่ฟ้าดุมดุมก็รู้เลยว่า หลวงปู่ไปให้ฟังเห็นไหมนั่นน่ะนึกว่าหลวงปู่ไม่รู้จนหลวงปู่เรียมมาบอกสงสารหลวงพ่อจานะอยากหาสมุนไพรที่อยู่ตามวัดนะมาต้มให้ท่านกินนะท่านก็เป็นตัวเป็นตนไปเลยไปพูดท่านไม่รู้หรือไงว่า มันป่วยแต่กายใจมันไม่ป่วยเท่ากันนะหลวงปู่เลี่ยมก็เลยไม่ไปหายาเลยไม่ไปหาสมุนไพรให้หลวงปู่เลยเห็นไหมนั่นแหละพอป่าแล้วมันไม่ได้แล้วเห็นไหมเหมือนว่ามันพิการทางสมองเลยนั่นแหละ เป็นอย่างนี้แหละคุณโยม กรรมแต่ละองค์ทำไมพระอรหันต์ว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมจะต้องป่วยอย่างนี้ล่ะว่ามันไม่เกี่ยวกันนะใช่ไหมไอ้ตัวรู้นี่มันอยู่สูงกว่าไอ้เวทนานี่มันอยู่เตี้ยกว่าเวทนาของกายใจท่านไม่เป็นเนี่ยใช่ไหมใจท่านดีนั่นแหละแต่มันห้ามไม่ได้
ไอ้เรื่องกรรมสุดท้ายนั่นจึงบอกว่าที่เราภาวนาเนี่ยไม่อยากให้ใครสักคนหนึ่งเป็นเลยใช่ไหมอย่างก็เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยโอ้โหตัดทรวงอกอย่างเงี้ยเห็นไหมพาลูกชายก็อยากจะศึกแล้วแม่ก็เปิดให้ดูไงโอ้โหเห็นไหมเน่าอยู่เห็นไหมตัดออกนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่หายมะเร็งมันไม่หายก็ตายแต่ก็ภาวนานั่นน่ะมันไม่เจ็บไม่ปวดเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถึงบอกว่าพอตัดออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันน่ากลัวเหลือเกินเราเห็นยังตกกระจายเลยเห็นไหมนั่นน่ะอ้าวทำไมมาเปิดให้ดูมันมีแต่สีโครงโหโยมเว้ยเห็นไหมตอนที่ยังดีๆให้กินสมุนไพรก็ไม่กินเห็นไหมสงสัยไปตายแล้วล่ะคนนั้นนะที่มาที่วัดนี่ก็เหมือนกันคิดจะมาตายวัดมันก็ปวดนั่นน่ะเห็นไหมต้องตายต้องไปกินมอร์ฟีนนั่นคนนั้นเห็นว่ายอมอย่าให้มันเป็นนะแต่เราเห็นไหมเรามากันเอาไว้ภาวนากันพลาดกันป่วยนั่นกันเจ็บไว้ก่อนมันจะป่วยใช่ไหมให้เรามีโชคมีวาสนาก่อนนั่นมีบุญก่อนค่อยเป็นทีหลังใช่ไหมมีบุญแล้วก็ไม่กลัวตายแล้วตายตอนไหนก็สบายนั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละนี่จึงว่าสัจธรรมนะอยู่กับลมมากับลมไปกับลมเห็นไหมดินน้ำลมไฟนั่นแหละอยู่กับกระดูก300ท่อนเห็นไหมกระดูกก็ไม่มีน็อตสักตัวนะใช่ไหมพอเน่าก็เปื่อยหมดนั่นหลุดหมดอีกนั่นน่ะข้อดีๆเห็นไหมกระดูกดีๆเป็นข้อเป็นป้องเขาบอกว่าเราตายไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไปเผาดีกว่าเอากระดูกไว้คนดูบอกว่าทำไมมันกระดูกมันใหญ่เหลือเกินใช่ไหมนั่นน่ะทำไมแขนมันใหญ่เหลือเกินอะไรต่ออะไรมือใหญ่เหลือเกินนะหมอให้ดูทุกวันมันไม่ใหญ่อะเนาะตัวเอง นั่นน่ะเห็นไหมตัวเองมันดูว่าไม่ใหญ่อะนั่นน่ะเห็นไหมกระดูกกระเดี่ยวก็ยังห่วงเห็นไหมยังเอาหนังฉันไปเผาไม่หมดเลยมาเข้าสิงคนหนังเล็บฟันเอาไปเผาไม่หมดนั่นเห็นไหมคนแถววัดตึกนี่น่ะตายมาเข้าสิงญาติญาติเนี่ยมันก็ยังห่วงมันจะแค่เอาไปเผาให้หมดเนี่ยบางคนเห็นไหมโยมถึงว่าความเหนียวแน่นของดวงใจนะโยมเนาะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าธรรมชาติถ้าเราทำใจของเราทุกวันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าวันคืนหนึ่งเนี่ยเร็วเราประมาทไม่ได้เดี๋ยวก็สว่างอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอีกแล้วเดี๋ยวก็เที่ยงแล้วเดี๋ยวก็เย็นอีกแล้วมันเร็วเหลือเกินความเร็วเหมือนเร็วมากเห็นไหมชีวิตของคนนี่แหละที่บอกว่าอายุมันน้อยอายุมันสั้นเหลือเกินนั่นน่ะอุปมาเหมือนในน้ำค้างแต่อยู่ตามยอดหญ้านั่นน่ะต้องแสงพระอาทิตย์มาก็ระเหยไปหมดนั่นน่ะ
เราก็ว่ามันนานอายุมนุษย์นี่นานนั่นแต่มันวันเดียววันเดียวของเทวดาเห็นไหมที่บอกว่าพระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยน่ะมันเหมือนไปไม่นานนั่นเห็นไหมไปไม่นานสามเดือนเลยเหมือนเนี่ยไปพักเดียวนั่นแหละไปแวบเดียวไปเทศเห็นไหมแต่โลกมนุษย์นี่เหมือนสามเดือนเลยนั่นเห็นไหมไปโลกมนุษย์นานจนกษัตริย์น่ะเห็นไหมกษัตริย์มั่งชาวบ้านมั่งคิดถึงพุทธองค์นะคิดถึงพระพุทธองค์ก็แกะรูปสินะแกะรูปพุทธเจ้าไว้กราบไหว้ไว้ดูนั่นน่ะด้วยไม้จันทร์มั้งไอ้พระพุทธรูปอ่ะไอ้เจ้าไม้จันทร์น่ะพอเวลาพุทธเจ้ามายังโค้งไหว้นั่นน่ะเขาลบเห็นไหมที่เขาบอกนั่นน่ะได้พุทธานุภาพของพุทธเจ้าเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเห็นไหมแต่พุทธเจ้าความดีของท่านนะเห็นไหมทำให้อะไรช้างเชิงงูนั่นน่ะพญานาคก็กลัวเห็นไหมแม่ต้องตายแน่ฤาษีต้นนี้นักบวชตรงนี้ไม่เชื่อเราเอาเหอะไปนอนอยู่โรงไฟคืนนี้ก็ต้องตายแล้วพญานาคพ่นพิษตายนั่นเห็นมาทำไมจะมาไม่ตายโยมนั่นน่ะโยมลองนึกดูด้วยพุทธานุภาพไปจะมาพญานาคมานอนกดอยู่ในบาทนั่นน่ะเห็นไหม นั่นน่ะพุทธเจ้าเชิญให้มาอยู่ในบาท เห็นไหมเปิดได้ดูโอ้เห็นไหมไปอยู่ในบาทซะแล้วไม่ได้พ้นพิษอะไรซะแล้วนั่นน่ะเห็นไหมถึงบอกว่าพวกฤาษีก็โอ้ยังไม่เก่งเท่ากับพวกเราหรอกนั่นน่ะเห็นไหมต้องทำแสดงฤทธิ์ไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมทำน่ะเดินจงกรมในน้ำนั่นน่ะเดินจงกรมในน้ำทีนี้ก็ฝนตกน้ำท่วมพวกฤาษีก็สั่นจะไปผิงไฟก็ไม่ได้ไฟดับอีกหนาวต้องทรมานกันขนาดหนักเห็นไหมไปเดินจงกรมบนยอดไม้อะไรต่ออะไรนั่นเห็นไหมพุทธเจ้าแสดงให้ดูจนพวกฤาษีนี่ยอมแล้วเอาพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งเถอะเราสู้ท่านไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะจึงเชื่อไม่งั้นก็ไม่เชื่อนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะความที่ถือดีถือทิฏฐิว่าตนสูงกว่าพระพุทธองค์นั่นเองนี่จึงบอกว่าถ้าใครมีอย่างเงี้ยถ้าเอาออกได้ก็เป็นสุขของเขานั่นแหละว่าทำไงนะจะแกล้งไงพุทธองค์ตายให้ได้เอาช้างมาปล่อยช้างมาเห็นไหมนาลาคิลิงน่ะโอ้ยไม่ต้องแล้วอนนท์ไม่ต้องกลัวเรายังไม่ตายอะไรก็ทำเราไม่ได้เรายังไม่ถึงเวลานั่นน่ะอานนท์ไม่ต้อง
ไม่ต้องฟังหน้าตถาคตด้วยความเมตตาของท่านเนี่ยเห็นว่าช้างมาใกล้ๆกับหมอบกราบนั่นพุทธองค์ก็รู้เลลายกะนาลาคิลิงเธอก็สร้างบารมีมาเยอะแล้วปรารถนาเป็นโพธิสัตว์อะไรต่ออะไรนั่นน่ะมาหลายภพหลายชาติแล้วเธอจะมาสร้างบาปสร้างกรรมนั่นน่ะเธอจะไปรังแกใครเลยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นมั้ยพอรู้อย่างนี้ก็คอตกเลยหูตกเลยชูงวงจะฟาดจะอะไรก็ไม่เอาละพุทธเจ้ารู้เห็นไหมรู้ใจนี่นี่นะถ้าไม่รู้ใจเมาก็เมาเนาะอันธพาลประเทศไทยสู้ไม่ได้หรอกสู้นาลากิเลงไม่ได้นาลากิเลงกินต้องสิบหกฮะเหมือนว่าสิบหกอะไรนะสิบหกลิตรใช่ไหมสิบหกกระออมที่โบราณเรียกเห็นไหมเมาเฟียประเทศไทยเมาสู้ไม่ได้กินเข้าไปสิบหกกระออมก็ท้องแตกเท่านั้นใช่ไหมนั่นนะช้างกินไปเมาเลยนั่นนะดุเลยเห็นไหมวิ่งมาเงียบเลยมอบเลยนั่นนั่นเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมจึงว่าสู้ไม่ได้หรอกเห็นไหมนั่นแหละพวกเรารักพ่อรักแม่กันดีกว่าเนาะนั่นนั่นแหละทำความดีให้ไอ้หลวงแผ่นดินนึกถึงข้าแผ่นดินที่เรามาเกิดในแผ่นดินไทยนั่นแหละแผ่นดินอันนี้อันสมบูรณ์มีในหลวงมีพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมมีพระอริยเจ้าเยอะนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมเรายังจะเป็นเมาเฟียกันอยู่ก็แค่นั้นนะเห็นไหมเมาเฟียก็ตาย80แล้วนั่นน่ะเมาเฟียก็ไปเตะกับใครก็ไม่ไหวแล้วนั่นน่ะแก่แล้วเห็นไหมจะไปถือปืนก็ไม่ไหวแล้วนั่นน่ะ ถือดอกไม้ธูปเทียนได้ใช่ไหมถือดอกไม้ธูปเทียนได้ถือช้อนได้อย่างเดียวพออายุมากๆก็ช้อนก็ถือไม่ได้มือสั่นนิกบางคนเห็นมานี่แหละเวทนามันโยมลองนึกดูถ้าเป็นถึงขนาดนั้นแล้วก็หมดท่าแล้วเห็นมาหลวงพ่อสังวานไม่อยากมาเกิดเกรงใจลูกศิษย์เห็นมาต้องหามต้องหิ้วกันนั่นเราไม่มาเกิดดีกว่านั่นทีแรกก็อยากจะไปฟังเทศน์อีกเห็นไหมสังขารสังขารมันทำให้หลวงปู่เบื่อหน่ายนั่นน่ะไม่ต้องใครภัยสังขารเป็นภัยเมื่อจามยามชรามันไม่ได้ยั่งใจนะเดินก็ต้องระวังจะล้มอีกจริงพออายุมากเข้ามันไม่อะไรนะไม่มั่นใจไงนั่นเดินมันจะพันขาตัวเองล้มได้อะไรต่ออะไรนั่นจึงว่าแล้วเราจะเอาอะไรไปถามดูนั่นเพชรพลอยมันก็ไม่คุยกับเราเราก็ไปหลงมันนั่นน่ะมันเป็นทองนะมันเป็นเพชรนะนั่นน่ะ
แก้วแหวนเงินทองมันก็คุยไม่ได้แต่มันจะตีมันจะให้เขาตีเราได้นะถ้าเรามีเป็นตุ่มๆใช่ไหมขโมยมันรู้นั่นแหละมันก็อยากมาขอแบ่งนั่นใช่ไหมถ้าเรามีสักตุ่มหนึ่งนั่นแหละสมมุติใช่ไหมที่หลวงพ่อชาว่านะแม่ถ้าไปเจอทองสักเท่าถังข้าวสารใช่ไหมที่เราแบกกันได้มันคงแบกไม่ปล่อยเลยกลัวคนจะขอแบ่งนั่นเห็นไหมถ้าไปเจอเพชรแบกกันไปนั่นเห็นไหมจนหมดแรงนั่นนะบางทีก็ยกไม่ขึ้นนะเห็นไหมนั่นแหละมันหนักอะไรต่ออะไรนี่นะท่านพูดว่ามันสมมุตินะมันเหมือนเงินตามันก็กระดาษนั่นนะท่านบอกพระอริยเจ้าเห็นว่ามันเป็นกระดาษนั่นนะมันมีค่าชาวโลกแต่พระอริยเจ้าในใจท่านเหมือนว่ามันหมดละมันหมดค่ามันหมดสมมุตินั่นเองถ้ามีเราก็ทำเอาไว้ของเราให้พอนั่นไปคนอื่นทำเดี๋ยวมันไม่ทำใช่ไหมพระภิกษุที่สร้างโรงพยาบาลเนี่ยกลัวอย่างเงี้ยเก็บไว้นั่นแหละเก็บไว้ปวกมันกินบางที่ท่านไม่สนใจใครให้มาก็เก็บไว้ค่าน้ำค่าไฟมานับเอาไปนั่นแหละปวกมันกินต้องไม่รู้เป็นล้านล้านนั่นแหละเก็บไว้ตั้งหลายปีเห็นไหมใครทำบุญมาก็เก็บใส่กุฏิไว้งั้นเดี๋ยวนี้ท่านล่วงลับไปแล้วเงินมาจึงบอกว่าหลวงปู่ฟันหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะยังสร้างโรงพยาบาลกันหลวงพ่อมณฑลแกก็ช่วยเนาะทุกปีวันเกิดแกก็มีบุญนะได้มาก400,000หน้าแสนเนี่ยช่วยโรงพยาบาลหมดนั่นเห็นนะไม่รู้จะไปทำไมนั่นแหละของแกได้ที่แกช่วยคนนั่นได้ไอ้ที่แกเก็บเอาไว้มันไม่ได้กันเนาะแหมเถาะเงินทองเราเต็มร้านเลยนอนกองเงินกองทองพอตายแล้วเห็นไหมโอ้เสียดายเนาะจะเอาไปข้างไหนใส่ไปห้องน้ำดีกว่าใส่ไปในมันเป็นเงินเหรียญนะเนาะที่เขาเล่าทีนี้ก็เอ๊หลวงพ่อท่านเก็บเงินไว้เยอะมันไปไหนหมดก็มีแต่ไอ้คางคกตัวใหญ่อะมันมาอุดรูคอหันวะมันนอนเอ๊สงสัยหลวงปู่ท่านจะตายแล้วไปเป็นคางคกละมั้งมาห่วงปิดคอหันเอาไว้นั่นแหละก็ไปเปิดดูจริงๆเงินไปอยู่ในห้องน้ำในถังถังห้องน้ำนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละไปเป็นเปรตเนี่ยนั่นแหละไปเป็นเปรตเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าโอปาติกะเพราะความห่วงนั่นน่ะครูบาอาจารย์พาเรียเจ้าจึงไม่ห่วงน่ะได้มาก็สร้างผลประโยชน์โรงเรียนหลวงปู่คูณเห็นไหมเป็นตัวอย่างนั่นน่ะเห็นไหมเอาอะไรไปไม่ได้ตายแล้วได้แต่ข้าวไปวันนั่นน่ะข้าวน้ำได้แต่ยานั่นแหละยาไว้พออายุมากก็ยากันยาไม่อยู่ก็ตาย
นั่นน่ะไม่เห็นมีใครจะอยู่นั่นน่ะคำฟ้าใช่ไหมน่ะเรานึกอย่างนี้นะคุณตาคุณยายเห็นไหมได้นึกถึงแล้วก็ได้ปลงอนิจจังต้องเห็นไหมเอาไม่ได้ไปอยู่บ้านพักคนชราเขาก็บุญของเราเห็นไหมนั่นน่ะเขาเลี้ยงยังไงก็ไม่รู้ เขาเลี้ยงคุณตาคุณยายดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่พ่อแม่เขานั่นน่ะเห็นไหมแต่หน้าคนเขาก็ดีเนาะรับหลังเขาจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะเอาสายยางฉีดเป็นหมูเลยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเขาก็เล่าอย่างนี้นะจึงว่าน่าสงสารนะ ที่เอาพ่อแม่ไปอยู่นั่นน่ะไปอยู่บ้านพักคนชราพ่อแม่ก็เหงาเนาะไม่อยากไปนั่นน่ะบางคนไปอยู่กับคนชราดีจะได้พูดคุยกันอะไรต่ออะไรแต่หลวงพ่อสนองนั่นก็เคยเทศน์นั่นน่ะเห็นไหม มันไม่ได้ฟังธรรมะสิเนาะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเพิ่งว่าถ้าในคุกเอาธรรมะครูบาอาจารย์ไปเปิดกันธรรมะพาลิยเจ้าไปเปิดมันคงจะดีเหลือเกินเหมือนเทศบาลนั่นนะเปิดแต่เพลงใช่ไหมธรรมดานั่นน่ะ แต่เอาธรรมะเปิดทุกวันทุกวันแม่บ้านพ่อบ้านก็ไม่อยากเล่นไพ่เล่นการพนันกันมากจะมานั่นน่ะไม่มันก็ไม่ทุกข์ก็ทีเนาะเดินไปตลาดก็ได้ยินนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะธรรมะไม่มีในราชการใช่ไหมโยมในราชการในอะไรอ่ะที่ว่า เทศบาลใช่ไหมมันไม่มีในหัวใจเทศบาลมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่าอยากจะให้มันมีแต่มันเพียงแต่บอกว่าอยากเท่านั้นเองนั่นน่ะแต่มันไม่มีนะโมไม่มีนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนทางราชการหนังสือต้องสระอาสระอามันไม่มีธรรมโมธรรมะนั่นน่ะมันไม่เหมือนสมัยเก่าใช่ไหมมันมีธรรมะต้องกับเด็กๆเลยนั่นน่ะปลากระปูกูอีจู้นั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมอะไรตาอะไรนะมันหมดไปนั่นน่ะเห็นไหมง่ายๆมันหมดไปละโอ้โหไม่รู้กำลังอะไรกำลังสองกำลังห้า อะไรก็ไม่รู้เห็นไหมพวกลบคูณหารทำไมไม่นั่นน่ะตะกดไม่เป็นน่ะเห็นไหมผสมตัวไม่เป็นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมก็ถึงว่าอะไรอ่ะการศึกษาของไทยมันน้อยลงเห็นไหมนั่นน่ะคุณครูคนไหน ที่อาสาใช่ไหมอาสาก็ลำบากนะพอไม่เล่นด้วยก็ไปไม่ได้นะบางคนถึงว่าก็น่าสงสารนั่นน่ะบัณฑิตไทยมันก็เลยน้อยลงมันก็มีแต่บันเดาะใช่ไหมตีกันทีนะคอยจะเดาะกันไว้คอยจะตี นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าการปฏิบัติหนีกันนั่นน่ะปู่ย่าตายายก็คิดหนีแล้วไม่อยากมาเกิดแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนไอ้ลูกกบลูกเขียดนั่นน่ะลบคนมาแล้วนะใช่ไหมโยมนั่นน่ะลบใครจะมา
มาในสระแล้วพวกเราให้ลบให้ดีไม่งั้นใครจะจับเราไปกินอะไรต่ออะไรนั่นนะลองนึกดูก็แล้วกันพยามันพยาธิมันจ้องเพ่งกสิณเราทุกวันเราก็ไม่รู้นั่นนะมันตรวจ ตรวจตาเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าอะไรธรรมะไม่มาหนังสือวัฒนธรรมไม่มาโลกาก็มันก็ไม่สงบไงลังกาก็ไม่สงบ นั่นแหละแต่หนังสือตัวเด็กๆฟ้าเห็นไหม หนังสือรักพ่อรักแม่มันไม่มีนั่นน่ะมันก็เลยลังกามันก็เลยไม่สงบใช่ไหมโยมทั้งหมดแถวตรงน่ะมันไม่ตรงกันน่ะนั่นน่ะนักเรียนมันก็ไม่ตรงกันตีกันดีกว่าทะเลาะกันดีกว่าพ่อแม่ก็มีแต่น้ำตาเท่านั้นใช่ไหมโยมแทนที่จะมีลูกไว้เป็นเพื่อน มีหมามากๆก็ลำบากอีกเห็นไหมทำไงอ่ะผมบอกว่าหมามันก็กินเท่ากับคนเหมือนกันนะนั่นน่ะมีเท่าไหร่อ่ะเห็นไหมหกหกหมื่นหรือเท่าไหร่มาเล่ร่อนเห็นไหมนั่นน่ะถ้ามันกินสองมื้อนั่นน่ะ ปีละเท่าไหร่นั่นสิบปีเท่าไหร่เหมือนคนนั่นน่ะโยมไอ้ตัวเดียวเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรแต่ก็พูดตัวเลขขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมทุกทางนั้นน่ะเห็นไหมเหมือนคนน่ะ80 ล้านสมมุตินะหรือว่า100 ล้านนะต่างชาติมาอยู่มั่งมาเที่ยวมั่งใช่ไหมโยม ให้หมาเข้าไปอีกเหมือนร้อยห้าสิบล้านหนึ่งนะเราจ่ายทุกวันอาหารนะมันก็ยังอยู่กันได้นะเห็นไหมโยมจึงบอกว่าแม่โพศพนะขนมปังก็ดีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงว่าเลี้ยงโลกแม่โลกเห็นไหม แม่พ่อศพแม่พระคงคาแม่พระเพิงแม่พระพายนั่นน่ะไปด่าเข้าก็ไม่ดีนะนั่นน่ะเห็นไหมฟ้าฝนตกอยู่นั่นนะไม่รู้จะตกไปทำไมร้องไปทำไมอะไรตาอะไรด่าไปด่ามาฟ้าพ่อผ่าจริงๆแต่ไม่ตายนะพระกูงนี่ไม่ตายตัวดำหมดเลยไม่ตายอ่ะ เอาอยาอะไรฟ้าผ่าใช่ไหมสมัยก่อนเป็นหมอน้ำมันกิโลน้ำมันเหมือนว่าน้ำมันกับขี้กระเมาไฟเหมือนขี้กระเมาดินหม้อเอามาขูดใส่กันแล้วก็ทามันถึงจะหายนะโยมเนาะ ทุกวันนี้ท่านก็ยังอยู่เห็นไหมแปลกฟ้าร้องฟ้าผ่ามักมากันด่าเลยเหมือนท้าไม่เป็นไรอัศจรรย์เนาะไม่ตายเขายิงมาก็ไม่ตายนั่นอะไรอะกระดูกหักหมดต่อไว้ต่อเหล็กนั่นอะ ไม่ได้ต่อน้ำมันคนมันยังไม่ตายสักอย่างนะโยมเนาะดาฟ้าดาฝนฟ้าก็พาเอาจริงๆเห็นไหมแปลกนั่นน่ะท่านตาตาหลวงพ่อสนองพระกูงเนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณนะนั่นน่ะอยู่ใต้นู่นนะใช่ไหมโยมนั่นความดี
ความดีท่านก็เยอะเห็นไหมช่วยเหลือคนเห็นไหมพระก็บอกว่าพระอรัชชีไปให้ไปทำก๋วยเตี๋ยวหลวงพ่อสนองทำไมมีชื่อเสียงเพราะหลวงพ่อสนองทำโรงทานนั่นน่ะคนลงแต่คนก็คิดถึงหลวงพ่อสนอง พ่อสังวานแจกทานทีนี้แกเอามั่งว่าแจกพระมาตั้งนานไม่เห็นมีใครพูดถึงสู้แจกก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หรอกก๋วยเตี๋ยวห้าพันชามอะไรท่านเล่าเนาะทีนี้พระก็ไปเฟซลงไปโพสต์อะไรนั่นน่ะทีนี้ก็พระอรัชชี เป็นพระพุทธแล้วก็ไปทำบุญก็ศาสนาอื่นมั่งอะไรมั่งก็ว่าท่านเวลาท่านทำก๋วยเตี๋ยวทำไมมากินก๋วยเตี๋ยวพระอรัชชีได้ยังไง ท่านก็แกล้งว่าสินะนั่นน่ะที่ไหนได้ลูกศิษย์ของท่านเองนั่นแหละน่ะอยู่ในวัดเดียวกันเห็นไหม จึงว่าสามัคคีกันไว้ให้รักกันนะทุกวัดเห็นไหมพระหายากนะนั่นน่ะเห็นไหมเอาหมามาเลี้ยงเนี่ยยังสู้พระมาไว้ในกุฏิไม่ได้นะนั่นน่ะเห็นไหมหมามันพูดไม่ได้ใช่ไหมจริงนะหลวงพ่อสนองพระจะเป็นยังไง ดีมั่งไม่ดีมั่งนะท่านดีก็มาเยอะนะนะเออเนี่ยพระองค์นั้นพูดให้เราฟังเออเรามีกำลังใจเลยนะนั่นเหมือนหลวงพ่อสังวานเนาะสร้างวัดได้แต่สร้างพระใส่กุฏิเนี่ยมันสร้างยากเห็นไหมวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานมา มาเยี่ยมหลวงพ่อสนองบ่อยๆท่านเทศอย่างเนี้ยว่าโอ้มันหายากนะโยมนะแต่ละองค์แต่ละองค์ได้มาใส่กุฏิเห็นไหมภาคอีสานนี่ล้างกันไม่รู้กี่วัดภาคเหนือเห็นไหมแห้งลงสารวันเตี้ยลงนั่นเห็นไหมมันยุบลงเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหม ก็มาเห็นมาเหงาเหงาหงอยเหงาเนี่ยพระรุ่นปู่รุ่นย่าตายหมดแล้วนี่นะพระมึมหนุ่มไม่มีขนมีหนังก็ไม่อยู่นะญาติโยมต้องมีขนมีหนังนะนั่นเห็นมาแบบนั้นเนี่ยขนหนังมันก็กินหมดเอาข้าวงัวข้าวควายกัน ทำกฐินพระป่าเห็นไหมมันก็ไปกันใหญ่เลยเห็นไหมไปได้ไม่รู้ได้บุญตรงไหนนั่นน่ะได้อิ่มกันไปมื้อนั่นน่ะเห็นไหมไม่ได้บุญไม่รู้อยู่ที่ไหนนั่นน่ะเห็นไหมก็เลยล้างกันไปเยอะนั่นน่ะสร้างวัดสวยๆสร้างได้แต่สร้างนั่นน่ะสร้างพระเนี่ยมันสร้างยาก นั่นนะถึงว่าต้องถนอมมาไว้หลวงพ่ออุดเห็นไหมพ่อจรัญเดินได้แล้วก็ดีใจถ้าเดินไม่ได้นอนมันก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีกนั่นนะเห็นไหมว่าจะอายุมากมาเทศเห็นไหมนั่นนะ ดีแกพาแล้วไม่เป็นไรพุทธังแก้วคาดไปนั่นน่ะเห็นมาไปได้กงหรือก็หมดเลยนั่นน่ะน้อยลงเห็นมาหลวงพ่อนั่นนั่นก็เห็นมาทั้งก็สุขภาพเนาะชราลงไปหมดนั่นน่ะที่เคยพาเหมือนกันนั่นน่ะสุขภาพ นี่แหละจึงว่าอดทนเนาะนั่นน่ะ
หลวงพ่อท่านก็อดทนของท่านนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อตวัดใจเออหลวงปู่อย่าให้ล้มนะนั่นน่ะอุตส่าห์เดินมาลงปฏิโมกข์อะไรต่ออะไรสงสารท่านเห็นไหม นี่แหละโยมลองนึกดูนี่แหละเราเห็นข้างนอกแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเราว่าเราจะต้องรีบเราจะต้องประมาทไม่ได้นั่นแหละไอ้ความชรามันจะมาเยือนทุกคนถ้าอยู่ได้อยู่แปดสิบเก้าสิบนี่แหละมันจะมาทุกคน สมบัติชลาใช่ไหมไม่ใช่เพชรชลานะสมบัติชลานั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ยกังงุกกังงับมันเห็นไหมฟันไม่ดีก็ลำบากนั่นน่ะตาลพัดนะเราลองนึกดูนั่นน่ะ ให้ไอ้ปองอนิจจังนั่นน่ะนอนไปแล้วก็นึกถึงความตายของเรานั่นน่ะทุกวันเราก็แต่ทำใจดีไว้นั่นน่ะใจดีสู้เสือนี่นะถ้าเราไปอยู่กับเสือซะแล้วไปเกิดเป็นเสือเป็นสัตว์ลำบากใช่ไหม เอาใจดีสู้เสือไม่ให้ไปอยู่กับเสือนั่นน่ะเห็นไหมพุทโธพุทโธไปนั่นน่ะไปสวรรค์นิพพานดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมไปเป็นเสือเป็นสัตว์ลำบากเห็นไหมเขาก็อยากจะเอามากินนี่นั่นน่ะลองไม่ใส่น้ำปูน้ำปลาจ้างมันก็ไม่อร่อยนะต้มเฉยๆกินเข้าไปอ่ะ กินไม่ได้หรอกนั่นน่ะใช่ไหมไอ้สัตว์ทุกอย่างลองไม่ใส่เครื่องเทศกะเพราอะไรก็ว่าไปเถอะข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรนั่นแหละมันไม่มีอร่อยอะไรหรอกนั่นน่ะมันปรุงรสกันนี่นั่นน่ะใช่ไหมโยม นั่นแหละเราก็เลยว่าเออมันหมดแล้ว มันหมดดีแล้วกินมากๆความดันก็มาแล้วนะกินเนื้อสัตว์มากๆก็โรคภัยไข้เจ็บก็มาแล้วนั่นน่ะฉันได้แต่อสุภะปานั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมอสุภะนั่นน่ะอสุพังอะไรไปนู่นน่ะลองกินนะลองกินเนื้อญาติลองกินเนื้อลูกเราแม่หลวงพ่อทางวานพูดอย่างเงี้ยโอ้เรานี่มันหลงจริงๆเนาะกินมาเจ็ดสิบปีแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะถ้าก็ว่ามันอร่อยเนี่ยคนที่หลงนั่นน่ะที่ไหนได้กินพี่กินน้อง กินปู่ญาติตายายเราไปเกิดก็ได้นั่นน่ะเราไม่รู้นี่เนาะพอไม่รู้เราก็นั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นธาตุท่านบอกว่ามันเป็นธาตุอาหารทุกอย่างมันเป็นธาตุท่านเอาเนื้อนั้นอร่อยเนื้อนี้อร่อยถูกใจนั่นน่ะเห็นไหม มันถูกลิ้นแล้วมันก็ไปถูกใจนั่นน่ะก็ต้องเฉยเห็นไหมกระทบเฉยนั่นน่ะกินแบบคนหลงกินแบบคนเมานั่นน่ะกินไปกินไปบาปเห็นไหมกินแล้วบาปนั่นน่ะถึงบอกว่าไอ้คนหลงกินน่ะมันตายแล้วมันก็เน่าเหม็นขึ้นอืด กินเหล้าเข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นไหมมันก็ไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากินแบบคนมีบุญน่ะ
มันไม่ตะมันเน่าไม่เน่านั่นน่ะมันเคยกินนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยโยมทองคำที่บอกว่าแต่สามวันสี่วันแล้วก็ยังตัวอ่อนอยู่งั้นน่ะนั่นน่ะนั่นเขากินเป็นเดี๋ยวอีกไม่นานนะมั้งตาก็ไม่ดีไฟมันส่องอีกไม่กี่นาทีแล้วมั้งนั่นน่ะเดี๋ยวก็ตีสามครึ่งอีกแล้วเห็นไหมนั่นน่ะเร็วน่ะเห็นไหมเดี๋ยวก็สว่างอีกแล้วนี่ประมาทไม่ได้เลยนั่นน่ะที่บอกว่าเธอสินครึ่งวันเขาทำอะไรกันบ้านนี้ทำไมเขาสวดมนต์เขาไม่ทำงานเพราะเขาถืออุโบสถนะเห็นมาเอ๊เราเป็นคนงานเรายากจนนะเราจะถือได้มั้ยถือได้สิเอากินข้าวก่อนก็ได้เนาะเขาก็ไปถือสินไม่เป็นไรพอตื่นเสร็จวันนั้นก็ลมกำเริบมาแล้วเห็นว่าตายพอตกกลางคืนก็ตายโถตื่นเสร็จครึ่งวันไปเป็นเทพบุตรนะมีสมบัติเยอะแยะเลยทีนี้เราจนเหลือเกินเป็นมนุษย์ลำบากเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมตามเจ้านายถือศีลนี่แหละโยมแล้วนั่นน่ะต้นบัญญัติทีนี้พระอรหันต์ไม่หลอกใครนั่นน่ะเห็นไหมใช่ไหมครูบาอาจารย์ยุคนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมหลวงปู่วรามไม่หลอกใครหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่นน่ะมีแต่พูดเรื่องจริงไอ้เห็นไหมอย่ามาพึ่งอยู่แต่ไอ้เท่าอย่างเดียวนะไอ้เท่ามันก็ต้องตายเหมือนกันนะที่หลวงปู่เขาเล่าเลยนะนั่นนะเห็นไหมอย่านึกว่าไม่ตายนะอะไรต่างเลยมัวแต่ประมาทกันไม่ได้เห็นไหมขอให้ทุกคนภาวนากันเข้าเมื่ออาจารย์ยังอยู่ถ้าติดอะไรอาจารย์จะได้บอกใครนั่นไงนะหลวงปู่มันเมื่อหลวงปู่สังวรนะให้รีบๆกันเข้าภาวนากันเข้าเห็นไหม นั่นน่ะถ้าใครมีบุญวาสนาก็รู้ธรรมขึ้นมาได้ก็เห็นไหมทีนี้เห็นไหมเหมือนอย่างกับพุทธองค์นั่นน่ะที่บอกว่าจะนิพพานแล้วก็ยังมีคนมาถามปัญหาอีกนั่นนะอย่าไปเลยอย่าไปกวนใจท่านเลยให้ท่านสบายซะมั่งเถอะนั่นนะให้เขามาเถอะใครคุยกันนั่นนะได้ยินไปถึงพุทธองค์ให้เขามาเถอะเราคอยเขาอยู่แล้วนะงัดกางกั้นไว้ไม่ได้เข้าไปแล้วยังสำเร็จที่กงนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าความดีของท่านนั่นทีนี้ยุคพวกเราเนี่ยมันยุคต้องเขี้ยวเข็นมันเหมือนในมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวมันไม่ยอมมันมันต้องเอามาเยอะๆเอามาคั้นมารีดให้มันมีมันให้ได้นั่นน่ะให้มันมีนิพพานในใจให้ได้ใช่ไหมนั่นน่ะเหมือน
ถ้านักปฏิบัติก็เหมือนว่าคาดคั้นให้มันนั่นน่ะให้มันได้โสดากันขึ้นมาให้ได้นั่นน่ะเห็นมั้ย พอได้แล้วมันก็เพียรไปเองนั่นน่ะมันก็ลื่นไหลไปมันไม่ยอมนอนนิ่งอ่ะถ้าอุปนิสัยที่จะได้สำเร็จนะนะชาตินี้บางคนก็ได้แค่นั้นใช่ไหมได้แค่นั้นก็ยังดีแล้วนั่นน่ะขอให้ได้เถอะโสดานั่นน่ะไม่ตกนรกแล้วเนี่ยพุทธองค์ก็บอกเอาไว้อย่างนี้แหละเรียกว่าเห็นมาเห็นรูปแบบความดีแล้วนั่นน่ะเหมือนเป็นน้องคนเล็กแล้วเห็นว่าพระโสดาบันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดขึ้นแล้วฉลาดขึ้นเนาะนั่นน่ะถ้าเราไปเป็นลมใช่ไหมขอไปเป็นลมในบาร์ในคลับนั่นเห็นไหมไปเป็นลมไปเที่ยวผู้หญิงอะไรต่ออะไรตายแล้วมันจะดีไหมโยมนั่นน่ะมันไปไหนอ่ะใช่ไหมน่ะไม่รู้ไปเป็นจิงกือไส้เดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมถ้ามาวัดตายโอ้โหเห็นไหมถ้าไม่มีศรัทธาไม่มาหรอกวัดใช่ไหมนั่นน่ะโยมลองนึกดูเอาสิถ้าไม่มีศรัทธาไม่มาหรอกมาทำไมยุงเยอะวัดสังฆทานร้อนก็ร้อนเห็นไหมหน้าร้อนน่ะยุงยังกระพึ่งนั่นใจไม่โยมดีนะใจออยกันมั่งอะไรต่ออะไรกันยุงไม่งั้นโยมต้องกางมุ้งกันหมดใจไม่โยมสมัยก่อนใครมาวัดสังฆทานก็หัวเราะวัดนี้แปลกเนาะสวดมนต์กางมุ้งกันทำไมก่อนมันยังไม่ค่อยมียากันยุงยากันยุงกดๆมันก็ร้ายอีกนั่นเห็นไหมมันแรงก็ไปอีกนี่มันเป็นอย่างเงี้ยมาถึงว่า อะไรภัยร้ายของวัดสังฆทานคือเจ้ายุงนี่เองเราไงมันกัดเราไงมันกัดอยู่เห็นไหมน่ากลัวเหลือเกินที่หลวงปู่นั่นบอกว่าสู้กับนาคทั้งคืนเนี่ยหลวงปู่ลุยโอ้โหตื่นมาตัวแดงหมดดุงมันกัดตัวแดงหมดเห็นไหมท่านเข้าฌานไปนั่นน่ะไปดูไอ้พวกนาคอะไรมาเห็นไหมนั่นน่ะไม่ได้ห่วงสังขารเลยเห็นไหมหลวงปู่นั่นน่ะท่านวิญญาณไปแสดงไปคุยไปโปรดนั่นน่ะเห็นไหมพวกเนี้ยนั่นน่ะเวลามาไปแล้วอย่ามาจะมาไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องมาดูแลเราหรอกไปหากินตามสบายเนาะเวลาไปโอ้โหสามศอกทางมันรอยข้าวมันลาบไป นั่นนะเห็นไหม เวลาอยู่ใต้เตียงนั่นนะใต้กุฏิตัวเล็กนิดเดียวนั่นเห็นไหมท่านรู้ท่านก็ต้องสารนะเวลาไปทางใหญ่เลยนั่นถึงว่าเอ๊ะมันมีสำหรับที่คนเห็นนั่นน่ะมันไม่มีในหัวใจพวกเราเพราะเราไม่เห็นนะตัวมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อะไรตาอะไร
นั่นน่ะคนก็เลยสงสัยนะคนที่รู้หลวงปู่มั่นบอกว่าเอาสิมาฟังเทศแล้วก็ทำรอยไว้มั้งนะนะทำรอยไว้เอ๊ะมันมาจากไหนมันมีรอยแต่ตรงทำใต้ทุนเนี่ยมันนั่นน่ะหลวงปู่ทำรอยไว้ให้พระดูพระเนนได้ดูกันมั้งนั่นแหละเขาก็ทำเอาไว้ถ้าหลวงปู่ไม่สั่งเขาก็ไม่ทำก็ไม่เห็นรอยเขาเห็นไหมแม้มันมีจริงหรือเปล่าพญานาคเห็นไหมหลวงปู่คำกันเองครับประเทศที่เมืองนาคหลวงปู่วันก็ไปเมืองนาคเนี่ยนั่งเรือไปแล้วมันก็จมไปเลยนั่นที่เรียกว่าแหวกน้ำไปเมืองบาดาล นั่นไม่ตายหลวงปู่มั่นไม่ตายนั่นจนมีฌานมีอภิญญาเนาะนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมมาที่บอกว่าฌานชั้นสูงฌานโลกุตระธรรมนั่นน่ะที่ท่านบอกว่าทำไมพูดไม่ได้ก็มันดูหนังคนเดียวเห็นไหมบางคนก็ยังบอกว่านั่นน่ะเขายกย่องกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะถ้าเขาไม่พูดให้ฟังมันก็เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคนที่พูดมันก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะถึงบอกว่ามันเป็นของผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็เหมือนพระอริยเจ้านั่นนะใช่ไหมไอ้คนไม่เห็นก็มันก็ปฏิเสธเนี่ยบุญมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นนะบุญมันตัวยังไงอ่ะใช่ไหมทีนี้ยายหลานก็ถามกันนั่นนะเห็นไหมเขาว่ากันขึ้นไปบุญมันปากกว้างอะไรบาปมันปากจู่ๆอะไรไปหนึ่งบาปบุญมันก็พูดปากกว้างๆหน่อยนั่นเห็นไหมเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้หลานฟังไงมานั่นเนี่ยมาวัดกันเนี่ยคุณยายคุณตาไปหาบุญเนี่ยมันบุญมันเป็นยังไงลูกหลานก็ว่าเลยถามเนี่ยนั่นน่ะ เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณยอมถึงบอกว่าเห็นมาที่หลวงพ่อสนองนั้นท่านก็คุยนะบางทีไปเที่ยวที่นู่นสารนาฏเจดีย์มันใหญ่เขาบอกอันเนี้ยที่พุทธเจ้าแสดงธรรมจักรที่แถวเนี้ยเขาก็สร้างเจดีย์เอาไว้นี่นะสมบัติในนี้มันเยอะนั่นนะเขาคนโน้นก็มีทองมีแล้วก็บูชามันเยอะสมัยก่อนทองคำมันหาง่ายเห็นไหมเหมือนว่าคนมีบุญก็ไต่ไปพุทธาแก้วแหวนเงินทองนั่นน่ะที่มีค่าเห็นไหมเราจึงบอกว่าสร้างไว้ทำไมนั่นน่ะเห็นไหมเป็นอนิมิตที่ว่าอนิมิตนิมิตเจดีย์เนี่ย เป็นนิมิตเครื่องหมายของคนดีนั่นน่ะก็เอากระดูกพุทธองค์ไว้ก็ดีกระดูกพระอรหันต์นั่นน่ะเห็นไหมที่คนทำเจดีย์ไว้พ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ของลูกเห็นไหมนั่นน่ะน่าคิดนะโยมนะนั่นน่ะไม่เป็นพระอรหันต์ของใครเป็นพระอรหันต์ของลูกๆนั่นน่ะจึงว่าความเกี่ยวข้องความกตัญญูหรือว่าความดีเนี่ยนั่นน่ะที่บอกว่า
กินไม่ไหวใช้ไม่หมดอะไรนะเหลือกินเหลือใช้ใช่ไหมที่ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ก็เพราะความดีนั่นเองตกไปทีไรมันก็ไหม้มันก็เห็นไหมถ้ามีกรรมฐานนะบางคนก็ไม่เป็นไรนะเห็นไหมบุญช่วยโดยไฟก็เย็นนั่นนะเห็นไหมน้ำร้อนก็เย็นนั่นนะโดนเขาก็ไม่เจ็บไม่ปวดทำไมเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่านั่นนะจังว่าบุญของเขาดีนั่นนะใช่ไหมคุณโยมยังไม่หมดเวลาเลยมองก็ไม่ค่อยเห็นนะมันไฟมันส่องตาเออนั่นนะจึงบอกว่าเห็นไหมเราก็ทำของเราไปมันยังไม่หมดเวลาก็ทำไปเดินจงกรมไปของเราอย่างนี้แหละจึงบอกว่าญาติโยมก็ไม่ได้ถามปัญหานั่นนะเห็นป่ะถ้าถามปัญหาก็บางทีก็คุยกันนะอาตมาก็คุยคนเดียวใช่ไหมโยมนั่นนะมันก็แปลกนะคุยที่เนี้ยคุยได้เป็นฟุ้งเป็นแฟไปคุยที่อื่นมันก็ไม่ค่อยอยากคุยมากเนาะนั่นนะคุยว่าสังฆทานมันปีติแปลกดึกดื่นยังไงก็พูดไปเรื่อยนั่นนะไปที่อื่นบางทีปีติมันน้อยนะสงสัยสถานที่พาหลานมาคุยไว้เยอะมาคุยไว้มันเป็นเนี่ยเห็นไหมที่นั่งของพาหลานมานั่งแทนเนี่ยเห็นไหมมันเคยให้เป็นบาปเป็นกรรมอะนั่นนะเห็นไหมไปเทศที่อื่นนะคนบางทีมีน้อยมั่งอะไรมั่งปีติมันไม่ค่อยมาแปลกเราบอกว่าเทศก็ได้ไม่เทศก็ได้ใช่ไหมมันเทศมันต้อง20-30 ปีแล้วนั่นนะเห็นไหมเลยก็เลยเทศก็ได้ไม่เทศก็ได้แต่มาเทศที่สังฆทานมันมีพลังเนาะมันเห็นญาติโยมนะมันปีติว่าเห็นไหมเขาเนสันชิกกันมาต่อเนื่องกันมาเห็นไหม40 กว่าปี43 ปีแล้วเนี่ยที่เราบวชมาเนี่ยเห็นไหมมันต่อเนื่องกันมาอัศจรรย์นั่นน่ะไปเทศที่อื่นก็เห็นไหมคนบางทีเขาก็ไม่ค่อยอยากฟังหรอกนั่นน่ะเราก็พูดเดียวเราก็เลิกแหละนั่นน่ะแต่คุยที่เนี้ยเห็นไหมคุยได้ทั้งคืนนั่นน่ะเห็นไหมยอมไม่ถอยก็เราก็อยู่ได้อะไรต่ออะไรนั่นนะแต่จะบอกว่าโอ้ยเราอยากจะขยันมาเทศมาอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่เนาะเราไม่เทศก็ได้เทศก็ได้ใครมาแทนเราก็ให้เขาเทศเพราะมันเทศมาต้องนานละใช่ไหมนั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนายโยมเนาะคุยกันนั่นแหละเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมหลวงพ่อสามารถนี่ไม่อยากให้ใครมาเทศหรือไงมาเทศตลอดอะไรต่างนั่นนะบางทีนะเอาเทศทีหลังนะครับท่านอาจารย์เทศไปก่อนเถอะอะไรต่างอะไรเราเทศมานานนะบางทีผมขอเทศนะอะไรต่างอะไรเราเทศมาเยอะแล้วนี่เนาะไม่รู้โยมจะเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นนะคุยกันนี่นะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยที่เห็นมาหาทานบาร